ราจะเป็นสะพานให้เธอเดินผ่านข้ามไปเป็นบันไดให้ได้ปีนไปสู่ฝันเป็นดวงไฟที่คอยส่องในหนทางนั่นคือปณิธานคือความฝันของสกโวค่ะเรียนผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณดร.ดวงนภาด้วยนะคะที่กรุณามอบเวทีนี้ให้กับพวกเราทั้งหมด7คนก่อนที่การเสวนาจะเริ่มต้นนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำสั้นๆในตัวของผู้เข้าร่วมเสวนาของพวกเราสักนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าขออนุญาตเริ่มต้นสุภาพบุรุษที่นั่งข้างๆดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชัยสุวรรณลีค่ะอาจารย์มาจากภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและก็เป็นนักวิจัยของสกว.นะคะสุภาพสตรีท่านถัดไปนะคะดร.คณิษฐาค่ะดร.คณิษฐาเรืองวิทยานุสรณ์เป็นอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสุภาพสตรีถัดไปนี้นะคะก็คือคุณหนึ่งฤทัยพรหมวาทีค่ะปัจจุบันนี้คุณหนึ่งฤทัยเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสุภาพสตรีที่นั่งถัดจากคุณหนึ่งฤทัยไปนะคะสายแว่นตาน่ารักคุณสุกัญญาเจริญสินค่ะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมืองค่ะสุภาพบุรุษทางสุดนี้นะคะก็คือคุณสุพนนท์ตู้นิ่มค่ะปัจจุบันน้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสาขาการปรับปรุงพันธุ์และสุภาพบุรุษทางด้านนี้นะคะก็คือคุณณรงค์ฤทธิ์วังระหาซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยวิจัยส่งเสริมการเกษตรของศูนย์เครือข่ายวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมืองค่ะในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่ดร.ดวงนภาได้กล่าวไปเมื่อครู่นะคะว่าจริงๆแล้วเซสชั่นของช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นการเสวนาจะเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือในช่วงแรกก็คือในเรื่องของระบบการผลิตไก่พื้นเมืองแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะตามด้วยการพัฒนาพันธุ์สรีระและสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางทีมของการเสวนาในครั้งนี้เราได้ประชุมกันนะคะแล้วก็ได้ตกผลึกกันว่าเนื่องจากธีมของการประชุมใหญ่ของเรานะคะเป็นธีมที่ว่าด้วยไก่พื้นเมืองจากฐานพันธุกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าแยก2เรื่องนี้ออกจากกันเลยนะคะเรามารวมกันแล้วก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทั้งหมดในห้องนี้เนี่ยจะได้มองเห็นภาพรวมที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันนะคะคราวนี้สำหรับในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้นะคะเราจะไม่ใช่ในลักษณะของการที่จะให้นักวิจัยแต่ละท่านขึ้นมานำเสนอผลงานของท่านโดยละเอียดแต่ว่าเราจะมีเส้นทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันแล้วก็จะให้นักวิจัยแต่ละท่านเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลประกอบเส้นทางนี้ให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นรูปแบบของการพูดคุยกันในช่วงบ่ายนี้ก็เลยจะออกมาในเรื่องของในรูปแบบของการเสวนาทางวิชาการนะคะคราวนี้เนื่องจากธีมมันมาว่าจากฐานพันธุกรรมสู่เศรษฐกิจเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูว่าณปัจจุบันนี้นะคะเราได้มีการพัฒนาอะไรกันขึ้นมาบ้างแล้วก็เราจะพัฒนาต่ออย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจดังนั้นนะคะเราก็คาดว่าเรามีความคาดหวังว่าภาพที่เราจะได้จากการเสวนาในครั้งนี้เมื่อเราสิ้นสุดการเสวนาในครั้งนี้นะคะเราน่าจะได้เห็นภาพว่าเราได้ทำอะไรมาบ้างแล้วนะคะและมีอะไรที่เราจะต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำต่อไปเพื่อจะทำให้ไก่พื้นเมืองของเราเนี่ย
กลายเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของเกษตรกรของประเทศไทยต่อไปนี่คือภาพที่เราคาดหวังหลังจากสิ้นสุดการเสวนาในครั้งนี้ค่ะเชิญอาจารย์สุรชัยค่ะครับ อย่างที่อาจารย์มนรัตน์ได้ว่าไปนะครับว่าเรื่องของการประชุมในวันนี้ธีมเรื่องจริงเป็นเรื่องของการฐานบรรทุกกรรมของไก่พื้นเมืองสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังนั้นเราก็เลยอยากจะเริ่มที่การพูดถึงเรื่องของบรรทุกกรรมก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำท่านไปสู่การใช้ประโยชน์นะครับในเชิงเศรษฐกิจซึ่งเราคิดว่านะครับผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือเกษตรกรที่จะสร้างอาชีพเป็นอาชีพของเกษตรกรนะครับฐานพันธุกรรมที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ก็คือเราพูดถึงฐานพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองสี่ฝูงซึ่งเมื่อเช้านี้อาจารย์จันทรัตน์ก็ได้กรุณาพูดให้ฟังในรายละเอียดบางส่วนว่าตอนนี้เรามีฝูงนี้อยู่ในกรมบริษัทซึ่งร่วมมือกับสกว.ใช้เวลา 5-6 ปีในการรวบรวมพันธุ์จากทั่วประเทศนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นฐานพันธุกรรมที่ใหญ่พอมียีนพูลที่ใหญ่พอนะครับสำหรับที่จะต่อยอดเพื่อจะตอบสนองความต้องการของสังคมไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือทางอนุรักษ์พันธุ์ต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยมีการต่อยอดบางส่วนนะครับมีการต่อยอดบางส่วนโดยใช้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆนะครับตามกำลังความสามารถของหน่วยงานตามกำลังความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของกรมบริษัทหรือของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีการใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรมเริ่มต้นของสี่ฝูงอยู่สองแนวทางแนวทางหนึ่งก็คือการสร้างพันธุ์แท้พัฒนาพันธุ์แท้ให้มีสมรรถนะการผลิตดีขึ้นนะครับดีขึ้นเส้นทางที่สองที่เราใช้อยู่ก็คือเอาไก่พื้นเมืองไปทำลูกผสมนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการสร้างซินเทติกไลน์ที่อาจารย์มนชัยทีมของทางขอนแก่นได้ทำอยู่นะครับสองเส้นทางนี้เป็นการใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานที่เราเรียกว่า conventional breeding นะครับในขณะเดียวกันเราก็มีการใช้ DNA marker เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่3ที่จะมาช่วยทำให้การพัฒนาพันธุ์ได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้เรามีผู้วิจัยทั้ง3ส่วนนี้อยู่นะครับทั้ง3ส่วนนี้อยู่ผมก็อยากจะวกกลับมาที่เรื่องของพันธุ์แท้นะครับแล้วก็จะมีทีมวิจัยจากทางขอนแก่นนะครับตัวแทนทางขอนแก่นที่ได้ทำเรื่องของโปรดูมอขอกับพันชีได้มาเล่าให้ท่านฟังในรายละเอียดในแต่ละส่วนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ลูกผสมซึ่งตอนนี้ที่โคราชน่าจะเป็นฝูงที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์มากที่สุดนะครับตอนนั้นเบื้องต้นนี้ผมอยากจะให้ทางตัวแทนทางขอนแก่นนะครับได้เล่าถึงการพัฒนาพันธุ์ของปดูมอขอกับชีนะครับครับเชิญครับค่ะก็เรียนคณาจารย์นักวิจัยและผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทุกท่านนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์สุรชัยได้เรียนไปแล้วนะคะในการสร้างไก่พันธุ์แท้นะคะในส่วนแรกของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมืองนะคะก็ได้พัฒนาพันธุ์ไก่ประดู่หางดำขึ้นโดยโครงการนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2549นะคะส่วนแรกนะคะเป้าหมายของการผลิตไก่ประดู่หางดำของโครงการนะคะก็คือต้องการสร้างฝูงพ่อแม่พันธุ์ชั้นเลิศนะคะที่มีสโลแกนอยู่ว่าโตดีไข่ดกอกกว้างนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้มีความโดดเด่นเช่นการสร้างไก่สายพันธุ์ที่โตเร็วการสร้างไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ที่ไข่ดกรวมถึงความท้าทายในด้านสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือสร้างสายพันธุ์ไก่ทนร้อนที่จะมาซัพพอร์ตในอนาคตนะคะซึ่งแนวทางในการพัฒนาก็คือเรามีการคัดเลือก2อย่างอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไปแล้วนะคะก็คือวิธีการดั้งเดิมหรือ conventional breeding แล้วก็ molecular breeding นะคะ
ในส่วนของconventional breeding นะคะก็จะใช้วิธีการของ selection index คำว่าโตดีไข่ดกอกกว้างดังนั้นลักษณะที่เราจะใส่ใน index ที่จะใช้ในการคัดเลือกร่วมกันทั้ง3ลักษณะก็คือน้ำหนักตัวที่อายุ16สัปดาห์ความกว้างอกแล้วก็ผลผลิตการให้ไข่ที่อายุ300วันนะคะในไก่ประดูซึ่งจากการศึกษาก็จะเห็นว่าการพัฒนามาจนถึงเจเนเรชันที่5นะคะการทั้งการให้การเจริญเติบโตการให้ไข่แล้วก็ความกว้างอกก็จะเห็นว่าแนวโน้มจากกราฟก็จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะนี่ก็เป็นความประสบผลสำเร็จของการคัดเลือกด้วยดัชนีการคัดเลือกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสมรรถนะในการให้ไข่ของไก่ประดู่หางดำนะคะก็จะเห็นว่าการให้ไข่ฟองแรกเนี่ยจะอยู่ที่อายุประมาณ219วันนะgeneration ที่4นะคะแล้วก็ไข่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ41ถึง42ฟองที่ไก่มีอายุตัวไก่นะคะมีอายุ300วันซึ่งก็ถือว่าให้ไข่เยอะกว่าไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในชนบททั่วไปนะคะส่วนน้ำหนักตัวไม่ได้แสดงตัวเลขในนี้นะคะแต่ว่าตัวผู้ที่อายุ16สัปดาห์จะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ 1,560 กรัมถึงประมาณ 1,600 กรัมโดยเฉลี่ยนะคะส่วนในเพศเมียก็จะมีน้ำหนักประมาณ 1,300 ถึง 1,400 กรัมที่อายุ16สัปดาห์ค่ะทีนี้ในการสร้างสายพันธุ์ไก่โตเร็วโดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับแคนดิเดตยีนก็คือการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในไก่สายพันธุ์ประดู่นะคะหลักการคัดเลือกยีนว่ายีนไหนจะนำมาใช้ในการศึกษาก็คือมีการรีวิวจากรายงานที่ผ่านมานะคะว่าทั้งยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากล้ามเนื้อโดยตรงอย่างเช่น IGF-1 หรือว่าโกรทฮอร์โมนนอกจากนี้ก็ยังมียีนที่เกี่ยวข้องทางอ้อมเช่นการรักษาสมดุลพลังงานเกี่ยวข้องกับการกินได้เช่น MC4R แล้วก็เกรลินรีเซปเตอร์เนี่ยนะคะก็จะมียีนที่ศึกษาทั้งหมด8ยีนด้วยกันวิธีการศึกษาคร่าวๆนะคะเราก็ต้องเก็บเลือดมาสกัด DNA จากตัวสัตว์เพื่อหารูปแบบจีโนไทป์ในประชากรของเรานะคะแล้วก็ทำการเก็บลักษณะที่ศึกษาก็คือในเรื่องของการเจริญเติบโตคือน้ำหนักตัวแล้วก็ความกว้างอกนะคะจากนั้นก็มาหาความสัมพันธ์กันด้วยวิธีการทางสถิติจากการศึกษาวิจัยพบว่าในประชากรไก่ประดู่หางดำของเรานะคะไม่สามารถตรวจพบรูปแบบจีโนไทป์ซึ่งรูปแบบจีโนไทป์ AA นะคะซึ่งรูปแบบ AA นี้จากรายงานที่ผ่านมาเขาบอกว่าในไก่ของจีนเนี่ยมันจะทำให้การเจริญเติบโตของไก่เนี่ยดีมากกว่ารูปแบบอื่นๆนะคะจากที่แสดงในภาพนะคะแต่ในผลการตรวจของเราจะพบแค่รูปแบบ AC และ CC นะคะผลตรงกันข้ามกลับพบว่า CC เนี่ยมีการเจริญเติบโตดีกว่า AC ดังนั้นผู้วิจัยก็เลยเสนอแนะว่ายีนนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในไก่ประดู่หางดำในทันทีเพราะว่าผลยังไม่ค่อยชัดเจนมากนักการที่จะยืนยันผลในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องสร้างฝูงไก่ประดู่หางดำที่สามารถให้ตรวจพบรูปแบบ AA แล้วนำมาตรวจสอบอิทธิพลของจีโนไทป์ที่แม่นยำต่อไปนะคะจึงเป็นที่มาของงานวิจัยข้างหน้าที่ว่าอาจจะต้องศึกษายีนนี้เพิ่มเติมนะคะนอกจากในส่วนของการสร้างไก่ที่มีการเจริญเติบโตที่เร็วแล้วนะคะเราก็จะมีในเรื่องของไข่ดกแล้วก็ในเรื่องของยีนทนร้อนก็จะให้น้องระดับปริญญาโทได้เล่าให้ฟังอีกต่อนึงนะคะในไก่ประดู่ให้เสร็จเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะการสร้างไก่สายพันธุ์ไข่ดกนะคะปัญหาหลักๆของไก่พื้นเมืองคือไก่พื้นเมืองจะมีพฤติกรรมฟักไข่ซึ่งทำให้ผลผลิตไข่ต่ำดังนั้นในหลักการในการเลือกยีนในครั้งนี้ก็คือจะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการแสดงออกของโปรเลคตินและอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของฟอลิเคิลและการตกไข่ซึ่งกลุ่มยีนที่เลือกมาในครั้งนี้ทั้งหมด8ยีนน่าจะมี
น่าจะสามารถปรับปรุงไก่พื้นเมืองให้มีผลผลิตไข่เพิ่มขึ้นได้ค่ะในการศึกษานะคะจะทำการตรวจสอบรูปแบบจีโนไทป์จากนั้นจะทำการหาความสัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่โดยใช้จำนวนไข่สะสมเมื่ออายุครบ300วันนะคะซึ่งผลการศึกษาพบว่าจาก8ยีนที่นำมาศึกษามียีน24เบสแพร์โพเลคตินและยีนไฟพาร์มแฟงกิ้งโพเลคตินที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่แต่เมื่อพิจารณารูปแบบจีโนไทป์ที่จะนำไปใช้ยังไม่ชัดเจนค่ะซึ่งควรจะทำการศึกษาต่อไปและอีกยีนหนึ่งคือยีน VIPR1 ในรูปแบบของ Allele T สามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกปรับปรุงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำให้มีผลผลิตไข่เพิ่มขึ้นได้ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่ายีนที่น่าจะนำไปเป็นเครื่องหมายพันธุกรรมมีอยู่2ยีนก็คือ24เบสแพร์โพเลคตินและไฟพาร์มแฟงกิ้งรีเจนโพเลคตินที่มีความเป็นไปได้ที่ควรจะศึกษาต่อไปส่วนอีกยีนหนึ่งคือ VIPR1 นั้นสามารถที่จะนำไปเป็นจีเนติกมาร์เกอร์ในการคัดเลือกเพื่อเพิ่มผลผลิตไข่ได้เลยค่ะค่ะต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับยีนทนร้อนค่ะครับขอบคุณครับในส่วนของการสร้างไก่สายพันธุ์ทนร้อนด้วยเครื่องหมายโมเลกุลนะครับผมทำการศึกษาในส่วนของยีนฮิตช็อกโปรตีน70ซึ่งเป็นยีนที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทนร้อนในระดับเซลล์โดยตรงโดยจากรายงานนะครับพบว่ายีนดังกล่าวมีความผันแปรในระดับ DNA ซึ่งทำให้เราสามารถจำแนกเป็นรูปแบบจีโนไทป์ได้3รูปแบบด้วยกันก็คือรูปแบบจีโนไทป์ C1C1 C1C2 และ C2C2 และหลังจากนั้นนะครับเมื่ อเราทำการทดสอบความสามารถในการทนร้อนของไก่พื้นเมืองไทยทั้ง3รูปแบบแล้วโดยการเหนี่ยวนำความเครียดเนื่องจากความร้อนที่ระดับอุณหภูมิ36องศาเซลเซียสนะครับผลที่ได้นะครับพบว่าเราพบความแตกต่างของการแสดงออกในลักษณะโลหิตวิทยาที่สำคัญ2ลักษณะด้วยกันก็คือลักษณะ PCV หรือว่าลักษณะเม็ดเลือดแดงอัดแน่นซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดถึงการสูญเสียน้ำออกจากเซลล์โดยทั้งนี้จากกราฟนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นสีเขียวซึ่งเป็นรูปแบบจีโนไทป์ C2C2 มีความอ่อนไหวต่อการเหนี่ยวนำความเครียดเนื่องจากความร้อนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีก2รูปแบบจีโนไทป์ซึ่งดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ารูปแบบ C2C2มีความสามารถในการทนร้อนต่ำกว่านั่นเองนอกจากนี้นะครับผลดังกล่าวยังสอดคล้องกับลักษณะ SPL Ratio ซึ่งใช้เป็นดัชนีชี้วัดถึงระดับความเครียดที่เกิดขึ้นโดยผลที่ได้นะครับพบว่าเป็นไปในทางเดียวกันกับ PCV ก็คือรูปแบบจีโนไทป์ C2C2 มีระดับความเครียดสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีก2รูปแบบจีโนไทป์เพราะฉะนั้นจากผลทั้ง2ลักษณะนี้ครับจึงทำให้เราสรุปได้ว่าไก่พื้นเมืองไทยรูปแบบจีโนไทป์ C2C2 เนี่ยมีความอ่อนไหวต่อความเครียดเนื่องจากความร้อนมากกว่าดังนั้นเราจึงอาจใช้รูปแบบจีโนไทป์ C1C1 และ C1C2 เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับคัดเลือกไก่สายพันธุ์ทนร้อนต่อไปได้ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะในช่วงแรกนักวิจัย3ท่านนะคะได้พยายามขมวดประเด็นสั้นๆเกี่ยวเรื่องของแนวทางในการพัฒนาไก่ประดู่ที่ขอนแก่นโดยใช้ในเรื่องของหลักการของ conventional breeding ร่วมกับ molecular breeding นะคะแต่คราวนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาตรงเป้าหมายของไก่ประดู่ขอนแก่นเนี่ยเราจะพบว่าไก่ประดู่ขอนแก่นเนี่ยมีเป้าหมายใช่ไหมคะว่าต้องการให้ไก่เนี่ยโตดีไข่ดกอกกว้างแล้วในขณะเดียวกันก็ทนร้อนด้วยแล้วก็มีการใช้โมเลกุลาร์มาร์เกอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาตรงนี้จึงอยากจะเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะในแง่ของความเห็นก็ได้หรือว่าผลการศึกษาที่อาจจะมีแล้วก็ได้นะคะเอานักศึกษาปริญญาเอกถือว่าเป็นหัวหน้าทีมนะคะขออนุญาตเรียนถามหัวหน้าทีมค่ะว่าเนื่องจากเป้าหมายของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องโตดีไข่ดกอกกว้างทนร้อนยีนทั้งสามยีนทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้ง3กลุ่มนี้เนี่ยมันจะส่งเสริมกันหรือเปล่าคะหรือว่าลักษณะของ3อันนี้เนี่ยมันส่งเสริมกันหรือมันขัดแย้งกันแล้วแนวทางของการเอาผลการศึกษานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยมันเป็นแนวทางอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าลักษณะในเรื่องของโตดีไข่ดกอกกว้างก่อนนะคะซึ่งโตดีก
ับอกเนี่ยคือถ้าเราคัดให้มันเพิ่มขึ้นมันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่ามันมี positive genetic correlation ต่อกันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือกับไข่ในเรื่องโตกับเรื่องการให้ไข่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมี negative genetic correlation ถ้าเราคัดเลือกลักษณะโตไข่ก็จะลดดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของการใช้ selection index เพื่อว่าเราคัดโตแล้วไข่เราเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นไปด้วยหรือว่าไม่ลดลงนะคะแต่ทีนี้ถ้ามามองถึงในเรื่องของการใช้โมเลกุล่าว่าถ้าเราคัดโดยยีนสมมติว่า IGF1 เนี่ยใช้ได้นะคะเราคัดด้วยยีน IGF1 แล้วมันจะไปมีผลกระทบต่อการให้ไข่หรือเปล่าซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้ศึกษาค่ะก็คือว่ามันจะไปส่งผลกระทบหรือเปล่ามันก็จะต้องกลับไปศึกษาอีกว่ายีนณตำแหน่งเดียวกันถ้าเราคัดเลือกด้วยลักษณะโกรทแล้วมันไข่เนี่ยจีโนไทป์นี้จะส่งผลให้ไข่เพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงตัวนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่จะศึกษาต่อค่ะส่วนในเรื่องของความทนร้อนที่จะเอามาใส่ในตัวมาร์เกอร์นะคะคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทั้ง2ลักษณะนี้ทั้งในเรื่องของโกรทแล้วก็เรื่องของไข่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคำตอบค่อนข้างชัดเจนค่ะคราวนี้เป็นสั้นๆอีกนิดเดียวค่ะเพื่อที่จะให้มองเห็นการใช้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะในกรณีที่ผลการศึกษาออกมาชัดเจนแล้วว่าเราได้แคนดิเดตจีนต่างๆที่มีบทบาทหลักหรือว่าบทบาทที่น่าสนใจต่อลักษณะที่จะเป็นเป้าหมายของไก่ประดู่เนี่ยรูปแบบของการใช้นี้เราจะใช้ยังไงคะใช้ร่วมกันหมดเลยทั้ง 3-4 ยีนนั้นหรือว่าจะต้องมาเวทกันอีกว่าเราจะทำยังไงขอบคุณค่ะค่ะสำหรับรูปแบบการใช้นะคะทีนี้การที่เรานำอันแรกนะคะสมมติว่าเราจะสร้าง GP ก็คือเราต้องการรวมลักษณะที่ดีของทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในรูปของ selection index ที่ใช้ตัวของ marker เข้าไปในตัวเป็น fix effect เลยอะค่ะแล้วก็ทำในรูปเป็นดัชนีเป็นคะแนนออกมาคะแนนรวมในการสร้าง GP นะคะส่วนในเรื่องของการสร้างลายที่มีความโดดเด่นเฉพาะว่าในเรื่องโตก็เน้นโตอย่างเดียวในเรื่องลายไข่ก็ไข่อย่างเดียวเนี่ยเราก็แยกใช้เป็นส่วนของแต่ละยีนไปเลยค่ะถ้าโกรทก็คือสมมุติ IGF1 ก็ใช้ IGF1 ไปเลยส่วนรูปแบบการใช้ก็คืออาจจะเป็น pre-selection คือสามารถคัดเลือกสัตว์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของในเรื่องของโมเลกุล่าที่ว่ามีความโดดเด่นคือคัดเลือกสัตว์ได้เร็วแม่นยำค่ะขอบพระคุณค่ะที่มีการซักไซส์ตรงนี้อย่าถือว่าเป็นการซักไซส์หมายถึงว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเนื่องจากงานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยนะคะมันเป็นงานที่ใช้เวลาค่อนข้างนานมากแล้วในการใช้เวลานานตรงนี้เนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะมากดังนั้นเนี่ยการที่เราจะวิจัยใดๆก็ตามเนี่ยเราย่อมมุ่งเน้นถึงเป้าหมายสุดท้ายแล้วก็ย่อมต้องมั่นใจนะคะว่าผลงานนี้เราจะต้องนำมาใช้ได้จริงจากการที่กลุ่มของนักวิจัยของไก่ประดู่ขอนแก่นได้นำเสนอมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าทั้งในแง่ของ conventional ก็ตามหรือว่าในแง่ของ molecular ก็ตามเนี่ยมันก่อให้เกิดความหวังที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คาดว่าในอนาคตอีกไม่ไกลนี้นะคะเราก็คงจะได้ไก่ประดู่ที่มีคุณสมบัติโตดีไข่ดกอกกว้างทนร้อนพร้อมกับได้มีผลงานทางวิชาการแล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบของการเอาโมเลกุล่าบรีดดิ้งเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดเป็นอาชีพที่แท้จริงของเกษตรกรได้ซึ่งมันก็จะเป็นภาพใหม่ที่ดีสำหรับวงการการปรับปรุงพันธุ์ค่ะเชิญค่ะในส่วนของไก่ประดู่หางดำเนี่ยผมก็ขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับนอกจากทีมของขอนแก่นจะได้ทำแล้วก็มีทีมของเชียงใหม่อย่างที่เราได้ทราบไปในภาคเช้านะครับว่าของคุณอำนวยทำที่กรมบริษัทที่เชียงใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วนอกจากมาร์เกอร์3ตัวที่ทำนี่ก็มีอาจารย์ทางเชียงใหม่อาจารย์สุภมิตรก็ได้ทำในเรื่องของยีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความนุ่มความเหนียวของเนื้ออยู่นะครับนั่นเป็นส่วนที่ได้มีการพัฒนาจากฐานมนุกรรม
นะครับในเรื่องของการใช้มาร์เกอร์นะครับทีนี้เราจะขยับจากเรื่องของพันธุ์แท้ไปสู่การสร้างลูกผสมนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการของสกว.สนับสนุนอยู่3โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ3มัน3โครงการนะครับผมจำไม่ผิดที่มีการใช้พันธุ์แท้ที่เรามีอยู่ไปสร้างลูกผสมแต่ที่โครงการที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยที่มีการนำไปใช้จนถึงระดับเกษตรกรแล้วเนี่ยคือโครงการของไก่โคราชนะครับอีก2โครงการที่อยู่ในแผนที่จะทำก็มีของตักศิลาที่สารคามนะครับแล้วก็มีของไก่อุบลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบในระดับฟาร์มของมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราน่าจะได้ฟังในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ที่เป็นการสร้างลูกผสมที่ไปใช้ประโยชน์จริงๆของไก่โคราชนะครับก็ขอให้อาจารย์อมรรัตน์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมทางโคราชได้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราได้ทำอะไรถึงไหนขอบพระคุณอาจารย์สุรชัยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบทบาทตัวเองนิดนึงนะคะจากผู้ดำเนินรายการมาเป็นนักวิจัยเพื่อที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของไก่โคราชสั้นๆให้ผู้เข้าร่วมฟังในวันนี้ได้รับทราบแต่ว่าจริงๆเราต้องแก้ข้อมูลนิดนึงนะคะตัวเองเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชโครงการนี้มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.บัญชรลิขิตเดชาโรจน์เป็นหัวหน้าโครงการนะคะโครงการนี้เราเริ่มต้นเมื่อปี2551ค่ะไม่ใช่ค่ะ2552ณวันนี้เนี่ยนะคะระยะเวลาในการดำเนินโครงการเนี่ยได้เดินทางมาประมาณ2ปีครึ่งแล้วค่ะโครงการของเราเนี่ยมันมีเป้าหมายใหญ่ของโครงการก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาพันธุ์ไก่เพื่อให้ได้ไก่ในการที่จะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรในระดับของวิสาหกิจชุมชนนี่คือเป้าหมายของโครงการของเรานะคะเมื่อเรามีเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องมานั่งกำหนดในเรื่องของ breeding goal เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยโครงการของเราจะต้องได้พันธุ์ไก่ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพโจทย์สำคัญคือเรื่องของการประกอบอาชีพไก่ลักษณะยังไงที่เกษตรกรจะสามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้นะคะนั่นก็คือเป็นไก่ที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคยอมรับได้นี่คือโจทย์ของเรื่องของอาชีพนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันนำมาสู่การตั้ง breeding goal ในงานของการปรับปรุงพันธุ์ breeding goal เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการเริ่มต้นงานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์เพราะมันจะเป็นเรื่องมันจะเป็นตัวกำหนด breeding programนะคะดังนั้น breeding goal ของเราเนี่ยเราได้จากโจทย์ของโครงการวิจัยแล้วเราก็ไปพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรเซอร์เวย์ตลาดเซอร์เวย์ความต้องการของเกษตรกรที่จังหวัดนครราชสีมาเราก็ได้ข้อมูลว่ากลุ่มเกษตรกรเองเนี่ยต้องการไก่ที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะคะส่วนผู้บริโภคเนี่ยต้องการบริโภคไก่ที่ยังคงมีรสชาติใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองมีลักษณะของหนังเหลืองแข้งเหลืองซึ่งเมื่อโจทย์เป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะตั้งต้นเลยเนี่ยเราคงจะต้องมีพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งไก่พื้นเมืองที่จะให้ลักษณะของไก่ที่มีหนังเหลืองแข้งเหลืองได้เนี่ยก็คือไก่เหลืองหางขาวมองไปที่สกว.ได้ทำการรวบรวมแล้วก็สร้างฐานพันธุกรรมไว้เนี่ยไก่เหลืองหางขาวก็อยู่ที่กบิลบุรีนะคะนี่คือโจทย์ที่เราได้รับจากการเจริญเติบโตที่รวดเร็วรสชาติใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองมีหนังเหลืองมีแข้งเหลืองตัวนี้เนี่ยเราก็นำมาสู่ breeding program breeding program ในส่วนของพ่อเนี่ยนะคะเราจึงเลือกใช้พ่อพันธุ์เหลืองหางขาวจากกระบินบุรีเพราะตัวนี้เนี่ยเราคาดหวังว่ามันจะทำให้ลูกเนี่ยมีเนื้อที่มีรสชาติใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองแล้วมีลักษณะของหนังเหลืองแข้งเหลืองเป็นไปตามความต้องการของตลาดที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนในเบื้องต้นนะคะแต่ปัญหาต่อมาก็คือว่าเกษตรกรต้องการไก่ที่เจริญเติบโตที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเพราะเขาต้องการต้นทุนการผลิตที่ต่ำจะได้แข่งขันได้ตรงนี้ค่ะ
จึงเป็นเหตุผลที่ทางโครงการของเราเนี่ยเลือกใช้อิทธิพลที่เรียกว่า non additive gene effect หรือ heteroseed effect ในการเป็นอิทธิพลหลักนะคะที่จะใช้ในการขับเคลื่อนหรือการสร้างพันธุ์แล้วก็พัฒนาพันธุ์ดังนั้นเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของต้นทุนการผลิตในเรื่องของการเจริญเติบโตเราก็ใช้ non additive gene effect ซึ่งจากการรีวิว literature เนี่ยเราก็จะพบว่าตัว non additive gene effect เนี่ยมันจะมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตเนี่ยเด่นชัดกว่าการใช้ additive gene effect นะคะดังนั้นเมื่อมันจะต้องใช้ heteroseed gene effect point ต่อมาก็คือว่าลูกไก่เนี่ยมันก็ต้องเป็นไก่ลูกผสมเพราะว่า heteroseed gene effect เนี่ยมันจะโดดเด่นและก็ชัดเจนมากถ้าโครงสร้างพันธุกรรมของสัตว์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันแล้วมันก็จะมาลงตรงลูกการที่พ่อและแม่มีโครงสร้างพันธุกรรมต่างกันลูกก็จะมีโครงสร้างพันธุกรรมที่เป็น heteroseed แล้วตรงนี้ค่ะที่มันเป็นที่มาที่ทำให้เกิด heteroseed effect แล้วทำให้มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วดังนั้นคำถามต่อมาก็คือว่าเราจะเอาแม่จากที่ไหนนะคะเมื่อเราสำรวจแม่ไก่ที่มีคุณสมบัติเพียงพอการที่จะเอามาใช้เป็นแม่ในประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าเรามีข้อจำกัดตรงนี้มากนี่ก็คือเป็นโจทย์ย่อยในโจทย์ใหญ่นะคะก็คือเราก็จะต้องสร้างแม่พันธุ์สังเคราะห์ขึ้นมาดังนั้นตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งที่ทางโครงการของเราทำเนี่ยนะคะก็คือการพัฒนาสายแม่เพื่อที่จะสร้างเป็นแม่พันธุ์สังเคราะห์ซึ่งณวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาแล้วนะคะว่าเราจะได้แม่พันธุ์เป็นลูกผสมก่อนนะคะในเบื้องต้นลูกผสมมทส.ซึ่งก็ใช้เป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัยแม่ก็จะมีคุณสมบัติที่สำคัญก็คือจะต้องมีไข่ดกการที่มันจะต้องมีไข่ดกก็เพราะว่ามันจะได้ทำให้ต้นทุนการผลิตของลูกเนี่ยต่ำแล้วก็แข่งขันกับตลาดได้นะคะและที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือแม่เนี่ยจะต้องเราจะต้องสามารถที่จะผลิตแม่ทดแทนได้โดยที่ไม่ใช่มีแล้วก็หมดไปหรือว่าเราจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศตลอดเวลานะคะนี่ก็คือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงจะต้องสร้างแม่ขึ้นมาใหม่คราวนี้หลักการของการเลือกแม่เพื่อเลือกคู่ผสมเพื่อที่จะมาสร้างแม่มทส.เนี่ยเราก็จะเลือกจากไก่ที่มีโครงสร้างพันธุกรรมโดดเด่นในเรื่องของเนื้อแล้วก็ไก่ที่มีโครงสร้างพันธุกรรมโดดเด่นในเรื่องของไข่มาผสมกันแล้วก็สร้างเป็นลูกผสมขึ้นมาแล้วไอ้ตัวลูกผสมตัวนี้โปรแกรมต่อไปก็คือเราก็จะทำการอินเตอร์เซเมตติ้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธุ์สังเคราะห์และคาดว่าอีก3ปีต่อจากนี้เนี่ยเราก็จะได้พันธุ์สังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไก่มทส.นะคะจะทำหน้าที่เป็นไก่สายแม่พันธุ์ไก่เนื้อแล้วเมื่อเราเอาไก่ตัวผู้เหลืองหางขาวมาผสมกับแม่พันธุ์มทส.เราก็จะได้ไก่เนื้อที่มีชื่อเรียกกันว่าไก่เนื้อโคราชนะคะและปัจจุบันนี้ตัวไก่เนื้อโคราชเนี่ยก็ออกมาเป็นรุ่นทดสอบนะคะเป็นรุ่นทดสอบแล้วเราก็เอาไปทดสอบทั้งในฟาร์มมหาวิทยาลัยแล้วก็ทดสอบเลี้ยงจริงกับกลุ่มเกษตรกรซึ่งก็พบว่าperformance ของไก่เนื้อโคราชเนี่ยน่าสนใจทีเดียวในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้ทั้งนี้เนื่องจากการเจริญเติบโตที่รวดเร็วประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีทำให้ต้นทุนการผลิตของไก่เนื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลละ40ถึง45บาทนะคะเมื่อเอาไปขายที่ตลาดเนี่ยเขาก็จะขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองทั้งนี้เนื่องจากมีรสชาติที่ใกล้เคียงกับไก่พื้นเมืองดังนั้นเนี่ยราคาขายก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลละ70ถึง75หรือ80บาทในราคาไก่มีชีวิตซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าไก่เนื้อโคราชเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างกำไรให้กับผู้เลี้ยงได้นะคะนี่ก็คือภาพย่อๆของโครงการไก่แล้วก็ตัวคุณสมบัติของไก่เนื้อโคราชที่ทางมหาวิทยาลัยเราได้กำลังพัฒนาอยู่ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์อมรรัตน์มากนะครับครับในส่วนของไก่โคราชก็จะเห็นว่าเป็นการใช้ประโยชน์ของ non additive gene ซึ่งจะต่างไปจากการสร้างพันธุ์แท้ของทางประดูที่ทีมของอาจารย์มนชัยกับทางเชียงใหม่ทำอยู่นะครับแต่ขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการหาแม่พันธุ์นะครับ
ที่ไข่ดกแล้วก็โตดีแล้วถ้ามันผสมกับเหลืองอังขาวซึ่งเป็นพื้นเมืองไทยอยู่แล้วให้ลูกที่เจริญเติบโตดีในขณะเดียวกันเนื้อก็ดีอยู่นะครับทีนี้มีอีกโครงการหนึ่งนะครับที่จะใช้ไก่โคราชไปทำเป็นไก่ลูกผสมอีกพันหนึ่งคือไก่ตักศิลาพอดีอาจารย์คณิษฐาอยู่ก็ได้เตรียมสไลด์มานั้นผมก็จะให้อาจารย์คณิษฐาเล่านิดนึงว่ามีโครงการมีแผนจะทำยังไงกับไก่ตักศิลานะครับเชิญครับค่ะขอบคุณอาจารย์สุรชัยนะคะขอกล่าวเกี่ยวกับเรื่องโครงการนิดนึงนะคะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนขั้นพื้นฐานที่เราจะทดสอบว่าจากพันธุกรรมไก่นะคะที่ขอไปนะคะที่เรามีนะคะเราก็มองว่าการที่จากโจทย์คือการเลี้ยงไก่ให้เป็นอาชีพนะคะเราก็มองว่าทำไงถึงเป็นอาชีพก็เรามองชื่อนี่คือเราตั้งโดยที่ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือเรามองเป็นชื่อที่เราจะเรียกกันง่ายๆว่าเป็นไก่ตักศิลาคือมหาสารคามเป็นเมืองตักศิลานะคะเราตั้งชื่อให้เรียกไว้ก่อนนะคะโดยตัวที่เราเป็นเป้าหมายก็คือว่าเราอยากจะได้ไก่ที่รสชาติดีโตดีแล้วก็เป็นอาชีพได้ซึ่งโจทย์ก็เหมือนกับทางสุรนารีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมีมุมนึงคือที่ต่างกันก็คือว่าที่มหาสารคามเนี่ยตัวไก่ขาวหรือว่าไก่ชีเนี่ยนะคะทางชุมชนเนี่ยเขาได้มีการรู้จักกันแล้วแล้วก็เนื่องจากทางกรมศุลกากรเนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมนะคะทำให้เจ้าไก่ชีเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีนะคะเรามองว่าจากโจทย์ที่ทางสุรนารีนะคะก็ตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วก็คือต้นทุนในการที่จะผลิตเป็นอาชีพเนี่ยต้องต่ำนะคะแสดงว่าเราก็ต้องมีนะคะพ่อแม่พันธุ์ที่จะตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนได้แล้วก็เติบโตได้ดีแล้วก็เนื้อดีอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็จะได้กลุ่มของแม่พันธุ์ที่ต้องการพันธุกรรมที่ไข่ดกเพื่อจะมาลดต้นทุนนะคะแล้วก็เป็นพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองนะคะที่จะได้รสชาตินะคะของไก่พื้นเมืองอยู่นะคะจากตรงนี้นะคะตัวกลุ่มของพ่อกับแม่เนี่ยทางสุรนารีก็ให้คำตอบมาว่าอย่างนั้นเราก็ต้องควรที่จะเป็นไก่ที่ให้ไข่ได้ดกเพื่อลดต้นทุนนะคะแล้วก็เป็นไก่เนื้อที่สามารถที่จะให้การเติบโตที่ดีนะคะส่วนของพ่อเนี่ยจะมีความแตกต่างกันก็คือว่าเราจะใช้เป็นพ่อพันธุ์ไก่ชีนะคะจากฐานพันธุกรรมที่ว่าไก่ชีเนี่ยมันมีลักษณะของซากคุณภาพซากที่สวยนะคะคือเราจะสักขนอ่อนถ้าคนอีสานก็จะทราบคือขนที่ตรงตอของตัวขนนะขนอุยนะคะเขาจะมีสีที่ขาวนะคะเวลาถอนแล้วเนี่ยลักษณะซากมันก็จะสวยนะคะแต่ก็ยังมีความเป็นไก่พื้นเมืองตรงนั้นอยู่นะคะก็เลยเป็นประเด็นที่เราก็เลยลองหยิบขึ้นมาแล้วก็มาทำเป็นตัวครอสนะคะเพื่อทดสอบลูกของเขาว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์ที่จะเป็นอาชีพแล้วก็ยังคงคุณลักษณะของการโตดีแล้วก็ต้นทุนต่ำได้ไหมนะคะโดยกลุ่มชีที่เลือกนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มชีที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มานะคะจากโครงการจากของศูนย์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนทดสอบนะคะซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเราก็จะพบว่าลูกกับลูกผสมที่ได้จากแม่สุรนารีนะคะชุดนี้เป็นของมทส.1นะคะได้จากมสุรนารีมาซึ่งเราก็ทำการผสมพันธุ์กับพ่อชีซึ่งผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะลูกที่ออกมาเนี่ยเรามาเลี้ยงใน2ส่วนส่วนที่1เลี้ยงในฟาร์มมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้อาหารสำเร็จเต็มที่นะคะเพื่อเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะเราก็มาเลี้ยงในส่วนของฟาร์มของชาวบ้านนะคะซึ่งก็จะมีการเลี้ยงที่หลากหลายนะคะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็ให้คำตอบมาว่าการเติบโตเนี่ยเขาประทับใจมากเพราะว่ามันใช้เวลาเพียงแค่36วันนะคะน้ำหนักก็ถึง1กิโล1ขีดนะคะแต่ว่าตัวดีเทลเรื่องอาหารเดี๋ยวก็จะตอนนี้ยังไม่ได้สรุปข้อทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าประเด็นหลักๆที่เขารู้สึกประทับใจมากคือการเติบโตนะคะเราก็มองว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นอาชีพได้เพราะว่าพอหักลดต้นทุนแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีกำไรอยู่นะคะตัวคำว่าเป็นแนวทางสร้างพันธุ์เนี่ยจะเป็นเหมือนโครงสร้างที่มองเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้ทดสอบแล้วมันผ่านหรือว่าเป็นการยอมรับได้เนี่ยเราก็มองว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะที่เราจะเป็นการเหมือนกับต่อยอดทั้งของแม่พันธุ์สุรนารีนะคะแล้วก็ของพ่อไก่ชีซึ่งผ่านการคัดเลือกมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสารคามค่ะครับขอบคุณครับทั้งสารคามก็รูปแบบผสมก็
คล้ายๆกับทางของโคราชนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสายพ่อพันธุ์จากเหลืองหางขาวมาเป็นชีนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้มีการทดสอบในชุมชนโดยเกษตรกรเสร็จแล้วก็คงกลับมาที่พัฒนาพันธุ์ภายในมหาลัยครั้งหนึ่งนะครับต้องขอวกกลับไปที่การพัฒนาพันธุ์แท้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมลืมพันธุ์ชีไปได้เกริ่นว่ามีประดู่กับชีนะครับก็ทางเชียงใหม่ได้ทำทั้ง2พันธุ์นะครับอันนี้ก็ขอทางขอนแก่นได้พูดถึงพันธุ์ชีนิดนึงครับค่ะก็กลับมาที่พ่อพันธุ์ที่ทางอาจารย์คณิษฐาได้นำไปใช้เป็นพ่อพันธุ์นะคะก็คือพันธุ์ชีในการพัฒนาพันธุ์ชีของศูนย์เครือข่ายวิจัยนะคะก็คือมีเป้าหมายเหมือนไก่ประดู่ทุกประการนะคะก็คือสร้างฝูงปู่ย่าพันธุ์ชั้นเลิศนะคะโตดีไข่ดกอกกว้างเหมือนกันแล้วก็มีแนวทางที่จะพัฒนาสายพันธุ์เช่นเดียวกันนะคะทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตการให้ไข่แล้วก็สายพันธุ์ทนร้อนเช่นเดียวกันวิธีการก็ทั้ง conventional molecular เหมือนกันทุกประการนะคะทีนี้เทรดก็คือเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ชีเนี่ยก็คือจะด้อยกว่าไก่ประดู่หางดำนะคะก็คือที่รุ่นที่4นะคะน้ำหนักที่16สัปดาห์จะอยู่ที่1,400กรัมหรือว่า 1.4 กิโลนะคะตัวเมียก็ประมาณ1กิโลนะคะถึง1กิโล1ซึ่งตรงนี้แม้ว่าไก่ชีเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่าไก่ประดู่อย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนแล้วว่าเนื่องจากไก่ชีมีขนสีขาวดังนั้นโอกาสที่เราจะทำเป็นไก่พ่อพันธุ์ทำเป็นไก่เนื้อลักษณะซากก็จะมีความน่ารับประทานเนื่องจากไม่มีขนหมดสีดำติดนะคะในเรื่องของการใช้โมเลกุล่านะคะในการคัดเลือกก็จะเซตงานทดลองเช่นเดียวกันกับไก่ประดู่นะคะก็จะมีแคนดิเดตยีนทั้งหมด8ยีนเช่นเดียวกันนะคะก็คือผลการทดลองว่าทั้ง8ยีนมีเพียง1ยีนที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตนะคะเช่นอายุทั้งอายุ12แล้วก็16สัปดาห์นะคะพบว่ารูปแบบจีโนไทป์ AA เนี่ยมีความสัมพันธ์กับลักษณะการโตดีนะคะดังนั้นแนวทางการนำไปใช้ก็คือเราจะคัดเลือกยีน IGF1 ที่มีรูปแบบจีโนไทป์ AA นะคะเหมือนในภาพนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างสายพันธุ์ไก่ที่มีการเจริญเติบโตที่ดีได้นะคะในส่วนของไก่ชีในด้านของการใช้เครื่องหมายในการคัดเลือกการให้ไข่นะคะของน้องก็คือพบว่าไม่สามารถตรวจพบยีนที่มีความสัมพันธ์กับการให้ไข่ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทั้งนี้เนื่องจากว่ายีนที่เรานำมาศึกษาเนี่ยอาจจะมีความจำเพาะกับแต่ละสายพันธุ์นะคะซึ่งดังนั้นเราก็ควรที่จะเลือกยีนตำแหน่งอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะการให้ไข่ในการศึกษาในอนาคตต่อไปก็จะเป็นช่องทางของงานวิจัยชิ้นใหม่ๆที่จะมีออกมานะคะค่ะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในการสร้างสายพันธุ์ไก่ชีค่ะครับขอบคุณครับครับไก่ชีเองก็เป็นไก่พันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าจะโตช้ากว่าอีก3กลุ่มอยู่นิดหน่อยเพียงแต่ว่ามีข้อดีข้อเด่นคือขนสีขาวซึ่งก็เหมาะที่จะไปทำเพื่อการส่งออกนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะกว่าพันธุ์อื่นซึ่งมีสีขนสีอื่นนะครับครับครับอันนี้เป็น2เส้นทางหลักที่เราใช้ในการพัฒนาพันธุ์นะครับคือมีพันธุ์แท้ที่เราพัฒนาเสร็จแล้วก็มีลูกผสม3สายแล้วก็มีเรื่องของการใช้เทคโนโลยี DNA มาช่วยในการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์นะครับตอนนี้เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยสกว.ได้ขยับลงสู่เกษตรกรคือจากพันธุกรรมที่มีการพัฒนากันอยู่ตอนนี้ได้มีบางโครงการบางพันธุ์ได้เคลื่อนตัวลงสู่การใช้ประโยชน์ของเกษตรกรแล้วนะครับซึ่งอาจารย์นมรรัตน์ก็จะดำเนินการต่อในเรื่องนี้ซึ่งมีหลายกลุ่มที่ไปทดสอบในเกษตรกรแล้วนะครับเชิญครับ
ขอบพระคุณอาจารย์สุรชัยอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับในภาพของการเคลื่อนเข้าสู่ระบบการผลิตหรือการใช้ประโยชน์ในระดับของเกษตรกรเนี่ยนะคะในเวทีนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยจะมีอยู่2งานที่มีการเคลื่อนไปแล้วก็ลองใช้ในเกษตรกรแล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะคะเป็นลักษณะของการทดสอบใช่ไหมคะอาจารย์คณิษฐาดังนั้นในเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณณรงค์ฤทธิ์ช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พยายามเอาไก่พื้นเมืองที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยลงไปใช้ในการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรสักนิดนึงค่ะว่าเราลงไปเนี่ยแล้วเราผลเป็นอย่างไรแล้วอนาคตที่มองไว้จะเป็นอย่างไรเรียนเชิญค่ะขอบคุณก่อนมานะครับผมสำหรับโครงการของมหาลัยนะครับก็คือจะเป็นโครงการชุมชนนวัตกรรมครับโดยที่เราจะร่วมมือกับสวทนครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาตินะครับและก็ร่วมกับศูนย์วิจัยธุรกิจเศรษฐศาสตร์ดีสานนะครับโดยที่เราจะเป็นโครงการที่จะสร้างรูปแบบการนำวัฒนไปใช้ในพื้นที่นะครับและก็จะเป็นการจัดทำร่างแผนและก็ผลักดันนโยบายเข้าสู่ในระดับพื้นที่ต่อไปนะครับโดยที่ในการขับเคลื่อนนะครับก็คือจะจัดทำแผนโดยมีการประชุมร่วมกับสวทน.และก็มีการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการนวัตกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ไก่ของเรานะครับเพื่อที่เราจะสร้างต้นน้ำนะครับก็คือทางด้านสวทน.นี้จะเลือกศูนย์เรานะครับในการเป็นต้นน้ำก็คือการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ซึ่งมีลักษณะที่โตดีขยายอกกว้างตามที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะโดยเราจะเลือกไก่ชีในการลงพื้นที่ไปนะครับเนื่องจากที่จะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ในการพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปแล้วก็ในการที่จะให้พฤติกรรมยั่งยืนในท้องถิ่นต่อไปนะครับโดยในกระบวนการในการคัดเลือกในระดับท้องถิ่นก็คือว่าเราต้องทำการเสวนาในระดับชุมชนเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันในการที่จะผลักดันการส่งเสริมไก่พื้นเมืองเข้าสู่ในระดับประเทศนะครับโดยที่เราลงชุมชนแล้วก็จะมีการร่วมกันตั้งโจทย์กับชุมชนในท้องถิ่นนะครับโดยที่จะดูว่าจะเป็นโจทย์ไหนที่จะเป็นการที่จะแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นในเรื่องของอาชีพนะครับโดยที่เราได้คัดเลือกพื้นที่ก็คือบ้านหนองฮีนะฮะตำบลตอนช้างจังหวัดขอนแก่นเรานะครับโดยที่ในหมู่บ้านนี้จะมีเกษตรกรที่เลี้ยงไก่กันเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับโดยที่เขาจะมีอาชีพเสริมในการเลี้ยงไก่ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชนนี้นะครับแล้วก็ในกระบวนการดำเนินงานนี้เราจะมีก็มาสนับสนุนให้รายละ 1,500 นะครับเอ้ยขอโทษครับรายละ 15,000 ครับโดยที่เราจะมี MOU ร่วมกันกับเกษตรกรก็คือเราจะแบ่งประโยชน์ก็คือให้เกษตรกร 60% แล้วเราคืนมา 40% นะครับโดยที่เราใช้วิธีนี้โดยเพราะว่าเราจะให้ประชาชนเกษตรกรนี้มีส่วนร่วมในการทำการวิจัยเชิงทดลองในพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเราให้เขาไปฟรีเลยเขาจะมองว่าแบบไม่ดูแลไก่ได้เต็มที่นะฮะซึ่งขั้นตอนที่เราดำเนินการก็คือคัดเลือกพื้นที่เสร็จแล้วคือเราก็สัมภาษณ์เกษตรกรที่มีความสมัครใจและมั่นใจที่จะเลี้ยงไก่รวมทั้งมีความพร้อมในด้านครอบครัวนะครับจากนั้นเราก็ไปคัดเลือกสถานที่ที่เกษตรกรทั้งสองรายดูว่าจะมีการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบของชุมชนนวัตกรรมนี้นะด้วยนะครับผมครับเมื่อเราคัดเลือกเสร็จแล้วเราก็จะมีการสมัชชาชุมชนนะครับโดยที่เราจะ
ื่อที่จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนนะครับโดยที่เราจะทดสอบดูว่าโจทย์ที่เราตั้งไว้จะเป็นความต้องการของเกษตรกรในชุมชนโดยแท้จริงหรือไม่รวมทั้งเราจะมีการเผยแพร่นวัตกรรมของศูนย์เรานะฮะเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้ภาคเอกชนที่จะนำมาซึ่งการบูรณาการร่วมกันในการที่จะผลักดันให้ไก่พื้นเมืองเข้าสู่ระดับแผนพัฒนาประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ในช่องทางในการกระจายข่าวนวัตกรรมนี้ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนในทุกส่วนภูมิภาครับรู้และก็จะมีการบูรณาการร่วมกันในการที่จะผลักดันในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเราไปสู่ระดับประเทศนะครับที่ในกระบวนการของการลงพื้นที่เราจะมีการเริ่มจากที่เราเริ่มปรับปรุงโรงเรือนของเกษตรกรเพื่อให้ถูกต้องตามต้นแบบตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็จะมีการมอบลูกไก่นะครับโดยให้เกษตรกรนี้เลี้ยงรายละ100ตัวนะครับจากนั้นเราก็จะลงพื้นที่ทุกสัปดาห์เพื่อจะให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดจนถ้าเกษตรกรมีปัญหาเรื่องใดแล้วก็จะช่วยเคลียร์ให้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีการฝึกปฏิบัติการให้วัคซีนเพื่อที่ให้ฝึกทักษะให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะเรียนในรุ่นต่อไปได้นะฮะซึ่งในรูปนี้ก็เป็นการเรียนเติบโตของไก่ชีในอายุที่3สัปดาห์นะครับจะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไก่พื้นบ้านที่เกษตรกรเลี้ยงด้วยกันก็มีความแตกต่างในด้านรูปร่างนะฮะโดยจะมีน้ำหนักที่ต่างกันที่ 2-3 ขีดเลยนะครับผมจากนั้นเรามีการเก็บข้อมูลในทุก4วีคแล้วก็8วีคเพื่อเปรียบเทียบในเชิงปริมาณน้ำหนักนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีการจำหน่ายลูกไก่นะครับเพราะว่าเกษตรกรนี้เขาต้องการที่จะจำหน่ายเป็นรุ่นไปแล้วก็จะซื้อรุ่นใหม่มานะครับแต่ก็มีบางส่วนที่คัดพันธุ์ชีไว้เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะครับผมครับซึ่งผลที่ดำเนินงานในพื้นที่ก็จะพบว่าเกษตรกรนะครับจะยอมรับไก่พันธุ์ชีเรานะครับในด้านของการเติบโตดีนะครับแล้วก็จะมีการหากินเก่งโดยหากินตามธรรมชาติในรัศมี 5-10 เมตรนะครับแล้วก็มีพอใจในด้านรูปร่างนะครับเมื่อเทียบกับไก่บ้านที่เขาเลี้ยงร้อยนะครับผมซึ่งจะทำให้เกษตรกรครับยอมรับไก่เราแล้วก็รู้ถึงความแตกต่างของไก่พื้นเมืองนะครับแล้วก็ไก่บ้านที่เขาเลี้ยงไว้นะครับจากนั้นก็กระบวนการนี้ทำให้มีทักษะเพิ่มขึ้นในด้านของการปฏิบัติการให้วัคซีนนะครับผมแล้วก็ในระหว่างที่เราส่งเสริมไปนะครับจะมีเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงมาติดต่อสอบถามนะครับเพื่อจะซื้อพันธุ์ไก่เราไปขยายพันธุ์ในบ้านเขานะครับผมซึ่งที่ผ่านมาก็จะนำไปสู่ปลายน้ำนะครับคือเป็นต้นแบบชุมชนนวัตกรรมนะครับซึ่งในการดำเนินงานนี้ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับก็คือเกษตรกรที่เราส่งเสริมบางรายก็อาจจะมีการเลี้ยงไก่ชนปนไปด้วยซึ่งจะทำให้ในส่วนนี้ดูแลไก่พื้นเมืองเราได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะแก้ไขโดยการอาจจะให้เกษตรกรรู้และตระหนักถึงคุณค่าของไก่พื้นเมืองโดยบอกถึงลักษณะเด่นและก็แนวโน้มทางด้านการตลาดนะครับผมแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบในด้านของต้นทุนนะครับจะพบว่าเกษตรกรบางรายก็มีไม่ได้มีกำไรครับอาจจะลบไปด้วยซ้ำแล้วก็บางรายก็มีกำไรนะครับ เพราะว่าในส่วนนี้ก็ผกผันกับในการค่าของวัคซีนนะครับ เพราะว่าถ้าเลี้ยงได้หลายรายนี้ค่าวัคซีนจะลดลงนะครับ ผมในส่วนนี้ก็ขอจะทิ้งอันนี้ก่อนนะครับผมค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจากการลงทดสอบการเลี้ยงจริงคราวนี้เนี่ยได้มีมุมมองในเรื่องของการตลาดยังไงบ้างไหมคะขอบคุณค่ะทีนี้ในด้านมุมมองของตลาดนะครับโดยที่เรา
ได้โมเดลจากการลงชุมชนนวัตกรรมแล้วครับก็จะเป็นการขยายสู่การสร้างเครือข่ายนะครับโดยที่ในหมู่บ้านนี้นะครับจะมีโอกาสที่สร้างเครือข่ายเพราะว่ามีกลุ่มชุมชนอยู่เยอะไม่จะเป็นกลุ่มแม่บ้านอะไรงี้อาจจะมีการแปรรูปไก่จะเป็นไก่ย่างอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าตลาดเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นทางร้านข้าวมันไก่มาก็มารับซื้อในฟาร์มอย่างนี้แล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเพื่อไปชำแหละขายในหมู่บ้านนะครับโดยที่เราจะสร้างเครือข่ายตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นก็อาจส่งเสริมให้เป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนในการที่จะขยายตลาดให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ต้นแบบในการเลี้ยงไก่แล้วก็จะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพื่อที่จะมีหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนสนใจในการที่จะมาขยายตลาดส่วนนี้แล้วก็มีการผลักดันชุมชนต้นแบบนี้สู่ระดับในยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่อไปนะครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะจากภาพในเรื่องของไก่ชีเนี่ยนะคะถ้าเราจะสรุปเป็นภาพรวมๆก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไก่ชีเนี่ยน่าจะเป็นไก่พันหนึ่งเลยนะคะที่มีการพัฒนาที่ครบทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหยิบเอาจากฐานพันธุกรรมที่ทางกรมปศุสัตว์และสกว.ได้เคยพยายามรวบรวมไว้แล้วจากนั้นก็เอาจากฐานพันธุกรรมนี้มาพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการที่จะเอาไปใช้เพื่อการเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเป็นงานที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะคะได้นำมาใช้ในการพัฒนาแล้วจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตรงนี้เนี่ยก็ได้ลงไปทดสอบในชุมชนแล้วก็ใช้ผลการทดสอบในชุมชนนี้นะคะตกผลึกแล้วก็ใช้เป็นตัวในการกำหนดแผนใช่ไหมคะกำหนดเป็นการสร้างแผนแล้วก็เสนอแผนตรงนี้เนี่ยนะคะเข้าสู่จังหวัดแล้วเข้าสู่ระดับประเทศในการที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ไก่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ในระดับประเทศซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นโครงการหนึ่งนะคะที่มีการพัฒนาตั้งแต่ในเรื่องของพันธุกรรมพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้และการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและชงเข้าสู่ในระดับประเทศนี่คืองานส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พยายามทำคราวนี้ดิฉันขออนุญาตกลับไปที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามในเรื่องของมุมมองหรือว่างานที่ได้ลองลงไปทดสอบกับเกษตรกรที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อที่จะดูว่าไก่ลูกผสมเนี่ยชาวจังหวัดมหาสารคามยอมรับหรือไม่อย่างไรเรียนเชิญดร.คณิษฐาค่ะสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการก็คือเป็นลูกไก่นะคะแล้วก็อาหารถุงนึงนะคะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยจะไม่มีการซัพพอร์ตพวกเรื่องอาหารหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเกษตรกรต้องมีทุนนะคะระดับหนึ่งในการที่จะจ่ายเป็นค่าอาหารจนสิ้นโครงการนะคะแล้วก็เราจะมีการติดตามชั่งน้ำหนักทุก2สัปดาห์แล้วก็มีการให้วัคซีนตามโปรแกรมนะคะระหว่างทางก็จะมีการประชุมหารือกันพูดคุยซักถามนะคะในการเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงการจัดการต่างๆนะคะโครงการที่เราจะได้เข้าไปลงหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาตัวไก่ตัวนี้ไปทดสอบนะคะเป็นบ้านดอนมันนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะเป็นกลุ่มที่เราพิจารณาแล้วว่ามีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะคะมีการสร้างกลุ่มในหมู่บ้านแล้วก็มีการผลักดันให้เกิดอาชีพต่างๆในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มในการเลี้ยงสัตว์แยกชนิดกันนะคะมีกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อกลุ่มเลี้ยงไก่นะคะกลุ่มปลูกผักต่างๆเป็นต้นนะคะก็แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดูงานนะคะเสมอๆนะคะภาพรวมของเกษตรกรนะคะอาชีพส่วนมากนะคะก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมเช่นทำนานะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะบางรายเนี่ยจะมีอาชีพเสริมเป็นการค้าขายนะคะตอนนี้เป็นประเด็นนิดนึงเพราะว่าการที่เป็นค้าขายเนี่ยจะเป็นแนวทางนึงซึ่งเราคาดว่านะคะเรามีสมมติฐานว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยมีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพเสริมเนี่ยเขาจะมีทักษะในการหาตลาดนะคะในการวางแผนแล้วก็มีความคำนึงถึงต้นทุนกำไรด้วยนะคะสิ่งที่เกษตรกรจะต้องมีก็คือว่า
ควรจะมีโรงเรือนเดิมอยู่แล้วเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเริ่มส่งเสริมนะคะเขาต้องสร้างโรงเรือนใหม่เนี่ยต้นทุนก็จะสูงนะคะดังนั้นเราก็บอกว่าเกษตรกรเนี่ยน่าจะมีโรงเรือนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรับปรุงนิดหน่อยเพื่อให้มันเหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ในเชิงเป็นไก่ขุนนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เดินเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นไก่หลังบ้านนะคะอันนี้คือมีทุนทรัพย์ก็คือคาดการว่าจะต้องมีสตังค่าอาหารจนถึงระยะจับขายนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีความประสงค์นะคะก็คือว่ายินดีที่จะร่วมโครงการนะคะเราไม่ผลักดันเราไม่ไปโฆษณาเชิญชวนในสิ่งที่เราจะไม่ให้นะคะก็คือเราบอกว่าเรามีจำกัดเท่าไหร่บ้างเรามีอะไรที่ให้อะไรที่ต้องหาเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครใจก็มาคุยกันนะคะอันนี้นะคะหลังจากที่เอาไก่ลงไปที่หมู่บ้านแล้วนะคะในระยะระหว่างที่ไก่จะถึงเวลาขายเนี่ยเราก็มีการคุยกันนะคะเราบอกว่าสิ่งที่เกษตรกรช่วงก่อนหน้าที่จะลงโครงการเนี่ยเกษตรกรบอกว่าเรื่องตลาดไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าในอีสานเนี่ยเรากินไก่บ้านเป็นธรรมดาอยู่แล้วมีคนเข้ามาในหมู่บ้านมาขอซื้อทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละวัน2วันนะคะเราก็มองว่าถ้าเกษตรกรคอนเฟิร์มว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะเราก็ลงนะคะแต่พอถึงเวลาแล้วนะคะก็จะมีการคำถามเรื่องตลาดขึ้นมาว่าเราจะไปขายที่ไหนขายยังไงนะคะแล้วในหนึ่งในทีมของนักวิจัยชาวบ้านของเรานะคะก็เป็นเกษตรกรที่เขาขายของที่ตลาดนัดอยู่แล้วเขาบอกของเขาเนี่ยจะไม่มีปัญหานะเพราะเขาสามารถที่จะส่งตลาดนัดได้นะคะก็เป็นประเด็นนึงที่ว่าแสดงว่าเกษตรกรถ้าเกิดว่าเราจะลงสนับสนุนเนี่ยถ้าเราลงเต็มระบบได้คือเรื่องตลาดได้เนี่ยมันจะหมุนได้ตลอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผนเรื่องตลาดไว้ก่อนนะคะก็จะเป็นปัญหาพอสมควรนะคะก็เลยว่าเป็นข้อรีมาร์กว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่มีปัญหาอย่าเพิ่งเชื่อนะคะเราต้องดูอีกทีว่าไม่มีปัญหานั้นเนี่ยระดับไหนนะคะแล้วก็ถ้าเราช่วยกันนะคะหาตลาดไปมันก็จะไปได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นภาพกิจกรรมที่เราทำนะคะก็คือมีทั้งโซนที่เลี้ยงในฟาร์มมหาวิทยาลัยนะคะเป็นตัวคอนโทรลคือเราให้อาหารเต็มที่นะคะหน้าตาไก่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นตัวลักษณะสีขาวเนื่องจากพันธุกรรมของไก่ชีนะคะที่เป็นไก่สีขาวอยู่แล้วนะคะหน้าตาเขาจะตัวขนแซมเนี่ยคาดว่าจะมาจากพันธุกรรมของด้านของไก่ไข่นะคะในระหว่างทางแล้วก็มีการจัดจำหน่ายนะคะการจำหน่ายแล้วก็ทำเป็นแพ็กเกจนะคะก็เนื่องจากอันนี้ไม่ได้ขออนุญาตอาจารย์มนชัยเลยคือเราขอว่าเราเอาพ่อไก่ชีมานะคะเลยขอเป็นภาพไก่ชีขึ้นมาเป็นตัวสติ๊กเกอร์โลโก้นะคะเล็กๆน้อยๆเพื่อทำการให้รู้จักว่าในจังหวัดนะคะเรามีตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นลักษณะของฟาร์มของเกษตรกรนะคะก็จะมีการเลี้ยงในโรงเรือนแล้วก็มีกั้นบริเวณนะคะให้ไก่เดินตรงนี้ด้วยนะคะผลที่ออกมานะคะขอเท่าความนิดนึงก่อนนะคะเนื่องจากก่อนระยะของโครงการที่เราจะลงหมู่บ้านนะคะเราได้มีเฟสหนึ่งที่เราได้เอาไก่มทส.1-2-3นะคะมาทดสอบเลี้ยงแล้วก็ตรวจสอบการเจริญเติบโตตรงนี้นะคะเราก็พบว่าตัวมทส.1นะคะซึ่งเป็นตัวที่ทางสวนนี้ได้ผ่านการคัดเลือกมานะคะทางเลี้ยงที่สารคามเมื่อรวมกับไก่ชีนะคะมันก็สามารถที่จะโชว์ performance ได้ที่โดดเด่นขึ้นมาเช่นกันนะคะตัวที่1นี่จะเป็นมทส.1นะคะแล้วก็มทส.2มทส.3นะคะซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดอันนี้คือเราตอนนี้คือเราไม่ทราบว่ามันจะถึงสักเท่าไหร่ถึงได้น้ำหนักนะคะแล้วก็กะไว้ว่าอย่างนั้นประมาณสัก12สัปดาห์เราจะหยุดนะคะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราพบว่าเพียงแค่7-8สัปดาห์เนี่ยเจ้าไก่มันก็ถึงน้ำหนักที่กิโล2ซึ่งเป็นน้ำหนักของตลาดไก่บ้านนะคะก็เป็นข้อมูลว่าต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะทำการวางแผนการเลี้ยงเนี่ยเพียงแค่7 8 9สัปดาห์เนี่ยมันก็จะเป็นคำตอบว่าได้หรือว่าหยุดได้แล้วนะคะคือน้ำหนักส่งตลาดได้นะคะส่วนข้อมูลนะคะของการเลี้ยงที่เป็นชุดในเฟสนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวในฟาร์มนะคะเลี้ยงในฟาร์มแล้วก็อาหารเต็มที่นะคะอันนี้เป็นของเกษตรกรนะคะก็จะเห็นว่าบางเราตอนแรกเราบอกว่าเราจะเก็บน้ำหนัก2สัปดาห์ครั้งนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยการเติบโตเนี่ยมันก็จะห่างอยู่นะคะนะคะเกษตรกรจำนวน4รายนะคะที่ได้ข้อมูลเบื้องต้นในระยะนี้นะคะความต่างก็คือว่าอาหารที่เกษตรกรใช้นะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างเส้นของตัวสีฟ้าจุดๆตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นเคิร์ฟเส้นเนี่ยจะเกาะไปกับการเติบโตของเส้นฟาร์มเลยนะคะแต่มีระยะนี้เนี่ยพบว่าเกษตรกรสู้ต้นทุนเรื่องอาหารช่วงนั้นไม่ได้นะคะเขาก็เลยไปซื้ออาหารโปรตีนที่เป็น 14% นะคะมาเลี้ยงนะคะ
ล้วพอเรามาคุยแล้วบอกว่าถ้าเกิดปัญหาไม่ได้ก็อาจจะจำเป็นคือเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรื่องต้นทุนเนี่ยเราจะไปเหมือนกับแนะนำเขาเมื่อเราไม่ได้สะสมเรื่องเงินเขาใช่ไหมคะก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกทางเลือกที่เหมาะสมนะคะก็มีปรับสูตรอาหารไปตามความเหมาะสมก็ทำให้การเติบโตก็มีความหลากหลายไปนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ทั้งจากทดสอบไก่แล้วก็ทดสอบผู้เลี้ยงนะคะในเขตมหาสารคามค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คณิษฐาจากเรื่องที่อาจารย์คณิษฐาได้กรุณาเล่าโดยสรุปให้เราได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบการยอมรับของไก่ลูกผสมที่จังหวัดมหาสารคามหรือว่าในงานที่เต็งได้ทำอยู่ในเรื่องไก่เนื้อโคราชเนี่ยนะคะมันน่าจะได้มีคำตอบที่ยังอาจจะไม่ใช่ข้อสรุปนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสมมติฐานที่เหมือนคล้ายๆว่าน่าจะชัดเจนระดับนึงว่าไก่ลูกผสมเนี่ยมันมีโอกาสที่ค่อนข้างสดใสนะคะในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรนอกเหนือจากพันธุ์แท้ที่เราได้พยายามพัฒนากันมาเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นในงานของที่โครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำอยู่หรือว่าที่ทางอาจารย์คณิษฐาได้ทำอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยเราน่าจะได้ข้อสรุปในระดับหนึ่งว่าเราได้รับการยอมรับนะคะอาจารย์ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรในเรื่องของการที่จะเอามาใช้เป็นอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ตัวนี้เนี่ยในแง่ของ performance แล้วเนี่ยดีมากไม่ว่าจะเป็นไก่ลูกผสมที่เกิดจากพ่อชีพ่อเหลืองหางขาวหรือในอนาคตก็จะเป็นอาจจะมาจากพ่อประดู่ซึ่งก็คือไก่อุบลนะคะที่อาจารย์สุรชัยจะเล่าแผนหรือว่าแผนนะคะแผนที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลตั้งใจว่าจะพัฒนาต่อนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์สุรชัยลองเล่าให้ฟังในส่วนของอุบลนะครับก็มีแผนที่จะใช้ไก่พันธุ์แท้ที่เป็นปลาดู่ไปผสมกับสายแม่พันธุ์ที่เป็นไก่เนื้อไก่ไข่ทั้งนี้ก็เพื่อให้การเจริญเติบโตของลูกผสมออกมาเนี่ยดีเหมือนกับไก่เนื้อแล้วก็สายแม่พันธุ์ก็ไข่ดกหน่อยนะครับเพื่อลดต้นทุนในการผลิตลูกไก่แต่อย่างที่ได้เรียนตอนต้นนะครับว่าตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการทดสอบในฟาร์มอยู่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับลูกผสมของที่อื่นนะครับจะเห็นว่าของที่เราเลือกใช้ปลาดู่เนี่ยเพราะเราต้องการลักษณะที่มันมีความดำอยู่คือเราจริงๆเราอยากจะได้ลูกผสมที่ออกมาเนี่ยมีขนสีดำด้วยเพียงแต่ว่าเมื่อถ้าดูทางวัณฑุกรรมจริงๆแล้วโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยขนยังไงมันก็คงจะสีขาวนะครับสุดท้ายเราแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะได้แข้งดำเพราะฉะนั้นไก่อุบลก็จะมีลักษณะที่ต่างไปจากไก่ของทางโคราชหรือทางของตักสารคามอยู่นิดหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับค่ะท่านผู้มีเกียรติคะภาพที่เราได้นั่งคุยกันมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะถ้าดิฉันจับเวลาอยู่ไม่คาดเคลื่อนเท่าไหร่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอย่างที่ดิฉันได้เรียนผู้มีเกียรติไว้เบื้องต้นก่อนที่การเสวนาของเราจะเริ่มต้นนะคะว่าหลังจากที่เราได้มีการนำเสนอผลงานต่างๆไปจนครบถ้วนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือว่าเราน่าจะได้ภาพว่าได้ภาพรวมนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรมาแล้วบ้างนะคะคราวนี้สิ่งที่เราได้ทำอะไรมาแล้วบ้างเนี่ยดิฉันจะสรุปสั้นๆจากที่แต่ละท่านได้นำเสนอมาอีกนิดหนึ่งนะคะว่าจากฐานบรรทุกรรมที่เราได้ทำมาไม่ว่าหรือว่าที่ได้รวบรวมมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเรามีฐานบรรทุกรรมก็คือมีไก่ชีมีไก่ประดู่มีไก่เลี้ยงหางขาวแล้วก็มีไก่แดงแล้วก็เราก็นำฐานพันธุกรรมนี้นะคะมาพัฒนาพันธุกรรมต่อซึ่งในการพัฒนาพันธุกรรมเนี่ยเราก็ใช้ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเป็นพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตมีศักยภาพในเรื่องของการให้ไข่โดยเช่นการพัฒนาเป็นปลาดู่ขอนแก่นปลาดู่เชียงใหม่นะคะหรือการพัฒนาไก่ชีเป็นพันธุ์แท้หรือการเอาพ่อชีที่พัฒนาแล้วมาสร้างเป็นลูกผสมเช่นไก่ตักศิลาเอาพ่อประดู่ที่พัฒนาแล้วมีแผนว่าจะพัฒนาต่อมาสร้างเป็นลูกผสมเช่นไก่อุบลหรือการเอาไก่เหลืองหางขาวมาพัฒนาต่อเป็นไก่เนื้อโคราชนะคะนี่ก็คือรูปแบบที่เราได้ทำกันมาในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์นะคะ
ต่อมาก็คือการเอาการพัฒนาพันธุ์ตรงนี้เคลื่อนไปสู่การสร้างเป็นอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรซึ่งจากการที่เราได้นั่งฟังผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้เนี่ยนะคะมันก็สามารถจะสรุปได้ว่ามันก็จะมีเกษตรกรนะคะทั้งในเรื่องของรายย่อยรายเดียวลักษณะของกลุ่มเกษตรกรหรือว่าที่โคราชทำเนี่ยก็มีทั้งในลักษณะกลุ่มที่เป็นการจัดตั้งหรือว่าในรูปแบบของสหกรณ์ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราได้มีการเอาพันธุ์ที่มีการพัฒนาเนี่ยนะคะลงไปสู่การใช้อาชีพจริงแล้วก็พัฒนาอาชีพต่อให้กับเกษตรกรแล้วจากนั้นเนี่ยคำว่าอาชีพอย่างที่ดิฉันได้เรียนในเบื้องต้นนะคะว่าแปลว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องเอาไปขายได้ผู้บริโภคยอมรับแต่ว่าภาพที่เราได้ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วท่านจะเห็นได้ว่าเราได้เน้นหนักในเรื่องของการนำฐานพันธุกรรมมาพัฒนาพันธุกรรมแล้วก็ลงไปสู่กลุ่มการใช้งานในเรื่องของเกษตรกรแต่ภาพที่ดิฉันคิดว่าเรายังจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เคลื่อนต่อไปแล้วอาจจะต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าถ้าเราพูดถึงการพัฒนาพันธุ์เนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาชีพของพวกเราเพราะว่าดิฉันดูท่านผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้เนี่ยน่าจะสัก 70% นะคะเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ก็คืออาชีพท่านนะคะท่านก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของทฤษฎีท่านก็คงไม่ได้รู้สึกว่ามันยากลำบากอะไรที่ท่านจะได้เรียนรู้แต่สิ่งที่ดิฉันบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนต่อแล้วอาจจะต้องร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนั่นก็คือการเคลื่อนไปสู่เรื่องของการตลาดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเมื่อเช้านี้ที่เรานั่งฟังนะคะหรือว่าในวันนี้ตอนนี้ที่เรานั่งฟังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตลาดหลักของไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่ลูกผสมหรือไก่พื้นเมืองก็ตามเป็นเรื่องของการขายไก่มีชีวิตซึ่งการขายไก่มีชีวิตเนี่ยมันก็ง่ายดีนะคะในวันที่ราคาดีท้องฟ้าสดใสเกษตรกรก็ได้กำไรแต่ในวันที่มันมีความผันผวนซึ่งไก่มีชีวิตเนี่ยมันมีการผันผวนตลอดทั้งปีด้วยนะคะเกษตรกรก็อาจจะต้องยอมรับการขาดทุนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนต่อในเรื่องของตลาดค่ะเราพัฒนาพันธุ์กันมาเยอะแล้วนะคะเราจะต้องเคลื่อนต่อในเรื่องของตลาดการเคลื่อนต่อในเรื่องของตลาดเนี่ยนี่เป็นมุมมองของดิฉันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะโยนข้อเสนอตรงนี้ลงไปที่ฟลอร์แล้วก็ให้ทางฟลอร์แสดงความคิดเห็นดิฉันมองว่าการพัฒนาจุดต่างในไก่แต่ละไก่ที่เราร่วมกันพัฒนาขึ้นมาหรือการทำ differentiate ของตัว product เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมองต่อและสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราเพราะมันเป็นเรื่องของการตลาดมันเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเนื้อซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะถนัดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะเราทำพันธุ์ขึ้นมาแล้วพันธุ์เราต้องขายได้พันธุ์เราต้องขายได้เป็นความรับผิดชอบของนักปรับปรุงพันธุ์ทุกคนนะคะดังนั้นในเรื่องของการสร้างจุดต่างเนี่ยดิฉันมองว่าการสร้างจุดต่างของพันธุ์เนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่ในระดับของการพัฒนาพันธุกรรมนะคะนี่คือประเด็นที่หนึ่งเราจะต้องเคลื่อนทางด้านนี้ไหมประเด็นที่สองเราสามารถสร้างจุดต่างในตัวสินค้าได้ด้วยการใช้อาหารเราเคลื่อนตรงนี้แล้วหรือยังการทำให้การดีไซน์สูตรอาหารการดีไซน์วัตถุดิบในอาหารเพื่อทำให้เนื้อไก่เป็นฟังชั่นอลฟู้ดเป็นเฮลตี้ฟู้ดเราได้เคลื่อนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะการพัฒนาในเรื่องของระบบการเลี้ยงที่จะสร้างความมั่นใจสร้างจุดขายสร้างความปรารถนาให้กับผู้บริโภคของเราที่นอกจากจะบริโภคเนื้อไก่แล้วยังบริโภคความภาคภูมิใจว่าฉันก็เป็นอีกคนนึงที่ให้ความสำคัญกับเวลแฟร์ของสัตว์นะตรงนี้เราได้ทำบ้างมากน้อยแล้วหรือยังนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาตลาดส่วนในเรื่องของการพัฒนากลุ่มเนี่ยดิฉันมองว่าเราได้เอาไก่ลงไปที่เกษตรกรเราได้เอาไก่ลงไปที่กลุ่มเกษตรกรแล้วแต่เรายังไม่ได้ถอดรหัสว่า
การที่เราเอาไก่ลงไปให้เกษตรกรส่งเสริมให้เกษตรกรเอาไก่ไปใช้เป็นอาชีพเนี่ยมันมีปัจจัยที่ทำให้กลุ่มนั้นประสบความสำเร็จไหมแล้วปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยมันได้แก่อะไรบ้างเพราะท่านอย่าลืมว่าการที่เราเอาไก่ลงไปที่บ้านหนองฮีจังหวัดขอนแก่นเอาไก่ลงไปที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเอาไก่ลงไปที่ซับตะเคียนที่จังหวัดนครราชสีมาตรงนี้เป็นแค่กลุ่มนำล่องการที่กลุ่มนำล่องประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าการพัฒนาพันธุ์ของเราจะประสบความสำเร็จนะคะมันต้องหมายความว่าเมื่อกลุ่มนำล่องนี้สำเร็จแล้วกลุ่มนำล่องต้องขยายผลได้ดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยคิดว่าการถอดรหัสความสำเร็จจากกลุ่มนำล่องและขยายผลสู่ภาพรวมของประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือในการเคลื่อนต่อดังนั้นโดยสรุปนะคะการเอาฐานมนุษยกรรมมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยดิฉันคิดว่าเราทำกันมาเยอะแล้วแต่จุดที่เราควรจะเติมเต็มก็คือในเรื่องการพัฒนาตลาดการ differentiate ตัว product ในเรื่องของโดยการใช้เครื่องมือของการพัฒนาพันธุ์ระบบการเลี้ยงการจัดการอาหารและการถอดรหัสหรือชุดความรู้ในเรื่องของการพัฒนากลุ่มนี่คือข้อสังเคราะห์ที่เราได้จากการเสวนาในครั้งนี้นะคะหลังจากตรงนี้ดิฉันขอเปิดโอกาสให้ทางฟรอแสดงความคิดเห็นหรือว่าเติมเต็มข้อสังเคราะห์ที่ดิฉันเสนอให้กับการเสวนาในครั้งนี้เรียนเชิญค่ะครับเป็นไอเดียที่ดีนะครับในเรื่องของการสร้างไก่ลูกผสมเพื่อที่จะใช้เป็นอาชีพให้กับเกษตรกรนะครับผมเองเนี่ยมีข้อสงสัยอันหนึ่งที่ไม่ทราบว่าทางทีมนักวิจัยทั้งหมดเนี่ยได้มองตรงนี้หรือเปล่าอย่างเช่นแน่นอนละว่าไก่โคราชเนี่ยก็โตดีถูกไหมครับไก่ตากศิลาก็โตดีในแต่ละพื้นที่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะได้รับข่าวสารมาว่าอย่างเช่นผมอยู่โคราชอย่างเงี้ยไก่ตากศิลาโตดีจังเขาก็มีความเป็นไปได้ที่ต้องลองเอามาเลี้ยงดูสิคือเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นแล้วแน่นอนว่าถ้าหากไก่ลูกผสมใดที่ดีกว่าลดต้นทุนได้มากกว่าโตดีกว่าเขาก็คงที่จะเลือกเลี้ยงไก่ลูกผสมตัวนั้นแล้วก็จะส่งผลให้ไก่ลูกผสมเปรียบเทียบคู่ที่ด้อยกว่าตัวที่ด้อยกว่าลดบทบาทความสำคัญลงคือผมเป็นห่วงว่าทางผู้วิจัยได้คำนึงไหมว่าถ้าเกิดความต้องการของไก่พันลูกผสมพันหนึ่งมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับอีกพันอีกลูกผสมอีกพันหนึ่งลดลงจนกระทั่งอาจจะสูญหายไปได้คำนึงถึงจุดนี้หรือเปล่าครับว่าจะมีแนวทางรับมืออย่างไรขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดิฉันคิดว่าเป็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอที่ดีนะคะในขณะเดียวกันถ้าในมุมมองของตัวเองในส่วนของคนคนหนึ่งที่เป็นนักพัฒนาพันธุ์ด้วยเนี่ยตัวเองมองว่าจริงๆแล้วความต้องการของเกษตรกรเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคนะคะถ้าอาจารย์สามารถที่จะสร้างให้ลูกผสมทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมีจุดต่างที่แตกต่างกันใช่มันเรียกว่าจุดต่างมีความแตกต่างกันและจุดต่างเหล่านั้นอาจารย์สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทะลุสู่ตลาดได้มันก็จะไม่มีไก่ลูกผสมตัวไหนที่แพ้แต่มันจะมีไก่ลูกผสมที่เหมาะสำหรับตลาดนี้มีไก่ลูกผสมที่เหมาะกับอีกตลาดหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาหนึ่งที่ดิฉันเสนอว่าการ differentiate ตัวสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วเราก็จะต้องคิดถึงตรงนั้นในเรื่องของการทำพันธุ์ด้วยค่ะอาจารย์จันค่ะค่ะก็ขอเสริมตรงนี้ในคำตอบนะคะตัวในเมื่อจากคำถามก็คือว่าไก่ลูกผสมที่มีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการเปรียบเทียบโดยเกษตรกรหรือผู้ที่จะนำไปใช้นะคะจากที่มีการศึกษาเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีวัฒนธรรมการกินที่ต่างกัน
นะคะอย่างเช่นทางเหนือบอกว่าต้องการเป็นปลาดุกต้องดำนะต้องแข้งดำปากดำนะคะตลาดก็จะเป็นปลาดุกนะคะก็จะเป็นพื้นเผื่อพื้นที่ไปนะคะอย่างของอุบลก็จะมีวัฒนธรรมการกินที่ว่าไก่บ้านต้องแข้งเหลืองนะคะจะเป็นอย่างนี้ไปเพราะฉะนั้นความเป็นวัฒนธรรมชุมชนหรือว่าตลาดนะคะซึ่งสอดคล้องกับดร.อมรรัตน์ว่าคือถ้าตลาดนะคะมีความต้องการแบบไหนนะคะแล้วก็ตัวไหนที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสร้างเพื่อตอบสร้างเพื่อตอบตรงนั้นนะคะก็คิดว่าแนวทางตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันคงจะไม่มีการที่ว่าจะล้มหายตายไปนะคะเว้นแต่เรื่องระบบอื่นๆค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สุรชัยเพิ่มเติมไหมคะเชิญเกียงครับเชิญอาจารย์เกียงไกรครับตอนนี้อยู่บ้านไม่มีก็เลยทำให้เป็นอยากจะถามยีนทอนร้อนนะครับได้สาวลึกไปไหมว่ามันมี correlation กับ production ทั้งไข่ทั้งเนื้อยังไงบ้างแล้วถ้าทำแค่4อาทิตย์สามารถสรุปได้หรือไม่แล้วทำไมต้องทำยีนทอนร้อนทำเพื่ออะไรครับถ้างั้นผมขอตอบคำถามแรกก่อนนะครับในส่วนของความสามารถในการทนร้อนโดยปกติแล้วจะเป็น negative correlation กับลักษณะการให้ผลผลิตครับทั้งในส่วนของการเจริญเติบโตและการให้ไข่ครับแต่ว่าถ้าหากคืออันนี้เป็นมุมมองของตัวผมนะครับผมมองว่าแต่ไหนก็ตามเนี่ยตัวของการคัดเลือกเนี่ยยังสามารถทำได้โดยทำให้ตัวไก่เนี่ยมีความสามารถมีการเจริญเติบโตเท่าเดิมหรือดีขึ้นพร้อมๆไปกับการที่มีความสามารถทนร้อนเพิ่มขึ้นตามได้ด้วยครับต่ออีกนิดนึงก็คือหมายถึงว่าเอ๊ะมันมีความสำคัญหรือความจำเป็นอย่างไรในเรื่องของยีนทนร้อนที่จะต้องทำในบ้านเราและเซตที่36องศาใช่ไหมครับครับผมเพราะบางช่วงนี่แบบ40อ๋อครับตัวของคือตัวของความสามารถในการทนร้อนเนี่ยผมมองว่าเป็นลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญครับเพราะว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพบว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆปีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนจะเพิ่มขึ้นตลอดครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าในอนาคตต่อไปถ้าหากว่าเราไม่มีการสร้างสายพันธุกรรมตรงนี้มาเพื่อตอบสนองไว้ก็จะทำให้อาจจะส่งผลเสียต่อการผลิตได้ครับครับผมอยากเห็นคำตอบในลักษณะนี้ว่ามีที่มาที่ไปของบางอย่างอาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่เรามองไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งนั้นมันมีโอกาสจะเกิดนะครับผมก็เป็นวิธีคิดที่น่าชื่นชมทีนี้ขวาทีก็ต้องซ้ายทีนึงพูดถึงนวัตกรรมจะอะไรนะครับจะเอานวัตกรรมไปเผยแพร่หรือเป็นนโยบายเนี่ยนวัตกรรมที่คุณทำหรือทำได้เนี่ยมันคืออะไรอะไรคือนวัตกรรมที่ว่านั้นครับในส่วนนี้นะครับก็ยังเป็นหน่วยโครงการในระดับต้นอยู่นะครับโดยเราทำมาทั้งหมด2รุ่นนะครับโดยรุ่นแรกก็คือจะประสบผลสำเร็จในด้านของการยอมรับในด้านของไก่ชีนะครับที่มีในลักษณะของความโตดีนะครับเมื่อเลี้ยงเปรียบเทียบกับไก่บ้านที่เขาเลี้ยงแล้วก็ในส่วนของทั้ง2ลายนะครับที่สอบถามกันมาคือเขาจะต้องการที่จะเลี้ยงในรุ่นต่อไปนะฮะโดยที่เขาอาจจะมีอุปสรรคคือในด้านภัยธรรมชาติคือน้ำท่วมแล้วก็ลมกันโชกแรงซึ่งเขาจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนแล้วก็ในช่วงนี้เขาจะเริ่มที่จะมีการสั่งเลี้ยงในรุ่นต่อไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือชาวบ้านในชุมชนข้างเคียงเขาเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นในการที่จะติดต่อซื้อเพื่อขยายพันธุ์ทำพันธุ์ต่อไปนะครับผมอยู่ในด้านของการยอมรับก่อนครับมี2 3ประเด็นนะครับ1ก็อาจจะไม่ได้ตรงคำถามนิดหนึ่งผมว่าจะเร็วไปไหมแค่ไปทำเกษตรกร1รายแล้วก็สรุปว่าเขายอมรับอะไรทำนองนี้นะครับครับผมอยากจะฝากเอาไว้แล้วก็คำที่ใช้บางทีมันใหญ่
ทำแค่200ตัวจะไปเชิงนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะสรุปเร็วไปไหมนะครับแล้วทำนองเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าทำงานกับชาวบ้านเนี่ยคิดถึงใจเขาใจเรานิดหนึ่งถึงแม้ว่ารอบแรกเป็นการทดสอบเขาสร้างโรงเรือนอะไรต่างๆแล้วเขาก็อยากจะเลี้ยงเรามีไก่อะไรให้เขาต่อไหมให้นี่หมายถึงว่าขายพันธุ์ให้เขาหรือให้เขาดำเนินการต่ออันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะครับครับผมต้องมองว่ามิใช่เราไปเอาแค่ตัวเลขแล้วมาเขียนรีพอร์ตแล้วก็จบผมคิดว่าไม่ใช่งานทำงานในพื้นที่เลยเขาฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับผมว่าใครที่เคยทำงานชาวบ้านนี่นะครับไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับต้องคิดหน้าคิดหลังนะครับเหมือนอาจารย์เปลี่ยนไก่พูดนั่นแหละครับต้องคิดหน้าและต้องคิดหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยมีปัญหาว่าเราจะวางรูปแบบไหนที่ชาวบ้านเขาพอใจสวทนก็พอใจด้วยนะครับไอเดียนี้ผมเป็นคนเสนอเองครับว่าให้เขาไปทดสอบแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสวทนที่จะตามโครงการเขานะถ้าประสบผลสำเร็จเขาก็จะเสนอคณะกรรมการวางแผนระดับชาติเพื่อที่จะให้หมู่บ้านนี้หรือแถบนี้เนี่ยนะครับทำการเลี้ยงไก่เป็นอาชีพนะครับก็ผมก็ไปฟังด้วยเฉยผมไม่ได้เข้าร่วมด้วยหรอกแต่ว่าในการที่ทำงานกับชาวบ้านในการส่งเสริมเนี่ยใครก็รู้อยู่แล้วว่าเทคนิคมันมากมายนะครับเราจะส่งเสริมเราจะชักจูงเกษตรกรยังไงที่เขาจะยอมทำตามไม่ใช่ว่าเรานี่โอ้สาลิกาลิ้นทองพอพูดแล้วชาวบ้านเชื่อหมดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆมันก็เกิดจากประสบการณ์ครับเทคนิคนี้คือเทคนิคฟิลทรายของทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เกษตรกรทำส่วนไหนที่สวทนลงทุนให้ได้บ้างทีแรกสวทนนี่จะส่งเสริมแบบให้ฟรี 100% นะครับผมบอกว่าไม่ได้หรอกให้ฟรี 100% เดี๋ยวเกษตรกรเนี่ยไม่ทิ้งคว่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทำแบบเกษตรกรที่เขาเช่าที่นาได้ไหมนะเพราะฉะนั้นความคิดมันก็ออกไปเรื่อยนะครับความคิดสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกทำแบบธนาคารได้ไหมอย่างถ้าเราไปส่งเสริมการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดทำแบบธนาคารได้ไหมดีกว่าเอาไก่ไปแจกซึ่งก็ล้มเหลวมามากๆซึ่งอาจารย์เกรียงไกรก็รู้ดีนะครับถ้าไปแจกเปล่าๆนี่มันก็ล้มหายตายจากไปถ้าหากก็มีไอเดียต่างๆขึ้นมามากมายในระหว่างนี้พอคุยกันแล้วเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าครึ่งๆดีไหมอย่าปล่อยให้เข้าหมดเลยนะครับก็ทางคุณหนุ่มเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าคุณหนุ่มนะครับก็ไปทำแต่โดยความคิดที่ว่าลองไปคุยกับเกษตรกรสิเกษตรกรลงแรงเอาไป 50%นะครับแล้วก็สวทนลงทุนแบ่งมาบ้างเพื่อให้เกษตรกรรู้ว่าการเลี้ยงมันมีการลงทุนนะไม่ใช่เลี้ยงแล้วได้ 100% มีคนมาลงทุนให้เพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆมันคิดได้มากมายครับใครจะคิดยังไงก็คิดได้แต่พอทดสอบแล้วเนี่ยในการทดสอบนี้เป็นเพียงที่จะชี้นำว่ามันมีโอกาสสำเร็จแน่ในอนาคตที่ทำแบบนี้ถ้าเกษตรกรยอมรับแล้วเนี่ยก็ความจริงเขาก็มีความประสงค์จะเลี้ยงต่อนะครับเราก็พยายามที่จะหาพันธุ์ให้เขาอยู่แต่ว่าอย่าลืมว่าของเราเนี่ยคือของศูนย์เนี่ยมันจะต้องงานวิจัยศูนย์ซะก่อนถ้าแม่ไก่ว่างจากนั้นเราจึงผสมพันธุ์ให้เขาได้นะครับเราก็พยายามทำอยู่ต่อไปเราจะทำเป็น2ฝูงฝูงนึงสำหรับงานวิจัยฝูงนึงสำหรับส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงครับถ้าใครมีมาก็โอเคเราก็ยังมีโครงการอยู่เร็วๆนี้ครับซึ่งคุณหนุ่มเขาก็เป็นเจ้าของโครงการคือโครงการช่วยเหลืออุทกภัยหลังน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งต้องผิดไก่ให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาไปแจกเกษตรกรนี้จำนวน 8,000 ตัวซึ่งเราจะหมดในประมาณต้นเดือนหน้านี้ครับเราจะส่งครบเพราะเราก็พยายามทำโดยส่งเสริมเพื่อที่จะกระจายลูกไก่ของเราเนี่ยไปสู่เกษตรกรโดยใช้ไก่อายุ4สัปดาห์เราก็ทำอะไรไปมากมายแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงเชิงวิชาการเราก็เลยพูดเฉพาะวิชาการเราไม่ได้พูดถึงพันธกิจต่างๆที่ได้ทำไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงวิธีการหนึ่งแค่นั้นเองครับถ้าชาวบ้านรับก็รับวิธีการนี้เรียกว่าวิธีการแบบ
ทำนาเช่าที่ดินครับแต่ว่าแทนที่จะเป็นการปลูกข้าวเนี่ยเรามาเลี้ยงไก่แทนแค่นั้นเองเขาเอามาแอพพลายแค่นั้นเองทดสอบวิธีการนี้ว่าการยอมรับจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับก็แค่นั้นครับค่ะไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะในจริงๆแล้วในประเด็นนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะสำหรับนักวิจัยซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ย 70% อีกเช่นกันนะคะที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่หรือนักวิจัยรุ่นเยาว์มันมีหลักคิดเรื่องหนึ่งหลังจากที่ฟังคำถามจากท่านอาจารย์เกรียงไกรแล้วก็ข้อเสนอแนะจากท่านอาจารย์บัญญัติเราจะได้แง่คิดอันหนึ่งนะคะว่าในการทำงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกับวิถีชีวิตของเกษตรกรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญการคิดหน้าแล้วก็คิดหลังแล้วก็คิดหน้าคิดหลังอีกทีเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่จะต้องติดอยู่ภายใต้จิตสำนึกของนักวิจัยอย่างพวกเราพวกเราเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงแต่ใจร้อนการใจร้อนเนี่ยจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาแต่ถ้าหากว่าผลเสียนั้นมันเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะตัวมันก็คงไม่เป็นอะไรแต่ถ้าผลเสียนั้นมันมีผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดนะคะดังนั้นการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้อาวุโสประกบเทียบเคียงให้สติเตือนนักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่จะทำให้การทำงานกับเกษตรกรเนี่ยประสบความสำเร็จและยั่งยืนค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมจากฟลอร์ไหมคะเชิญค่ะเชิญอาจารย์ค่ะคืออยากจะสนับสนุนนะคะพี่ดร.อมรรัตน์นะคะบางทีอาจจะขออนุญาตเรียกพี่เอนะคะคือจริงๆฟังด้วยความที่ไม่มีโอกาสได้แชร์กับในกลุ่มนักวิจัยด้วยกันเองนะคะพี่เอคือตัวยังมองว่าความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมเนี่ยมันยังไม่พอไม่สิ้นสุดหรือพอดีอาจารย์วุฒิการมานั่งข้างๆด้วยก็คือการทำไก่พื้นเมืองลูกผสมเองเนี่ยตัวเองก็ยังมองว่ามันคงไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเองอะค่ะยังมองว่ามันน่าจะเป็นจุดเด่นด้วยซ้ำยังสนับสนุนพี่เอที่ว่าproduct หลายๆอย่างเนี่ยมันขายตัวมันเองมันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วส่วนในมุมมองการตลาดตัวเองก็ยังมองว่าถ้าเรามีทั้ง3การตลาดแล้วเนี่ยถ้าเราจอยกันได้แล้วมีจุดกระจายอะไรสักอย่างคือเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่อยู่ในมุมมองการตลาด 100% นะคะพี่คือถ้ามีคนที่มาช่วยตรงนี้แล้วเรามีศูนย์ผลิตอย่างน้อย3ศูนย์เนี่ยแล้วไก่เราก็จะมีจุดเด่นอย่างน้อย3จุดคือการกระจายที่มันออกไปนอกเหนือภาคอีสานมันก็ยังจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็น่าจะดีกว่าแล้วเราก็น่าจะเจออะไรในระหว่างการพัฒนาคือซึ่งมองว่าตอนเนี้ยเราก็รู้สึกดีว่ามันไม่ได้ทำงานคนเดียวมันมีหลายๆคนช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอแชร์อย่างนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์สจีค่ะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในการช่วยให้เกษตรกรของประเทศของเราเข้มแข็งค่ะมีข้อเสนออื่นอีกไหมคะเชิญค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยไก่ที่โตเร็วนี่ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเมื่อเช้าผมฟังศาสตราจารย์สัญชัยนี่พูดเนี่ยนะครับการโตช้านี่มันจะให้รสชาติอร่อยกว่าเยอะเพราะฉะนั้นนี่ในการโตเร็วนี่มันน่าจะมีขีดจำกัดนะครับว่าโตเร็วขนาดพอดีเนี่ยมันขนาดไหนนะครับ3เดือน2.1 กิโลมันพอดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่เราผมว่าเราควรจะได้มาพิจารณาถึงรสชาติกันไหมซึ่งขณะนี้ผมกำลังทำรสชาติอยู่ครับแต่ว่าเป็นไก่เลือดพื้นเมือง 75% เนี่ยผลปรากฏว่าไก่สีขาวคุณผสมกับไก่สีขาวเนี่ยรสชาติดีที่1ไก่สีดำผสมกับไก่สีดำรสชาติดีที่2แต่ถ้าพอสลับกันเมื่อไหร่แล้วรสชาติไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตเนี่ยไอ้โตเร็วบอกว่าต้นทุนถูกโอเคมันเหมาะสำหรับตลาดแมสเท่านั้นครับตลาดนิ่งเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องโตเร็วก็ได้เพราะฉะนั้นในการพัฒนาเนี่ยอย่าหลงทางครับว่าเราเลี้ยงให้ไก่โตเร็วถ้าโตเร็วแบบนั้นนี่เขาไปเลี้ยงไก่บรอยเลอร์ดีกว่าเลี้ยงในคอกอีแวบอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่เราต้องระมัดระวังเรื่องการโตเร็วผ
พอผมเห็นไก่ลูกผสมตัวเดียวนี่ผมหวาดเสียวทุกทีเลยต่อไปมันจะขายได้ไหมวะต่อไปมันจะขายได้ไหมการชิมนะครับหรือว่าการวิเคราะห์เรื่องคุณภาพน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆในอนาคตถ้าเราทำไก่ลูกผสมลักษณะนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะซึ่งในประเด็นที่อาจารย์ได้เตือนไว้เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็พวกเราทุกคนควรจะให้ความสำคัญอย่างกรณีของไก่เนื้อโคราชเนี่ยเราก็ทราบว่ามันโตเร็วดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจติดตามมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีคำถามเหมือนกับทางท่านอาจารย์บัญญัติถามโตเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบก็คือตราบใดก็ตามนะคะคือสิ่งที่เราจะมุ่งเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นเอกของไก่เนื้อโคราชเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของรสชาติแล้วก็รสสัมผัสของตัวไก่ที่จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ตามที่มันส่อแววว่าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยการพัฒนาในด้านของการเจริญเติบโตเนี่ยจะต้องชะลอลงทันทีอันนี้ก็คือเกณฑ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นคำเตือนที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะไม่ทราบคือดิฉันรู้สึกว่าเรามีเวลาเยอะนะคะที่จะให้มีการเสนอความคิดเห็นจากฟลอร์แล้วรอบแรกเมื่อกี้นี้มีเป็นลักษณะของอาจารย์ที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์เยอะแล้วแต่เราก็มองเห็นมีนักศึกษาด้วยมีนักวิจัยรุ่นเยาว์ด้วยไม่แน่ใจว่าจะมีคำถามมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อค่ะเชิญค่ะคำถามก็เกี่ยวกับเรื่องสายสายพันธุ์นะคะเรื่องไก่ชีเนี่ยค่ะว่าในเมื่อถ้าเกิดเรารู้ว่าลักษณะการเติบโตดีเนี่ยเป็นเรื่องของเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเด่นนะคะของลักษณะทางด้านชีเนี่ยอยากทราบว่าเราจะมีแนวทางหรือแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อไปไหมคะว่าเราทำไงให้ได้เกิดสายพันธุ์ใหม่หรือว่าวิธีการผสมแล้วมันจะได้สิ่งที่ดีหรือว่าเป็นเหมือนกับแพ็กเกจเลยว่าไม่ต้องรอผสมพ่อผสมแม่สายพ่อสายแม่เสร็จแล้วมาครอสกันถ้าเราเอาสายที่มันครอสกันแล้วเนี่ยมาทำเป็นพันธุ์ได้เลยไหมนะคะก็เป็นคำถามที่ถามฝากไว้นะคะไม่ทราบบนเวทีนี้จะมีใครตอบไหมคะอาจารย์ถามใครก็ได้ใช่ไหมคะพอยก็คือว่าเราจำเป็นต้องพัฒนาไหมใช่ไหมคะหรือว่ายังไงนะคะทำพ่อให้มันดีๆแล้วก็เอาไปใช้เลยเท่าๆที่ตัวเองเข้าใจนะคะก็คือว่าการใช้ประโยชน์หลังจากการพัฒนาพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่หลังจากการพัฒนาพันธุ์การใช้ประโยชน์ในเรื่องของพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะได้ไก่เดือที่ไก่ลูกผสมที่มีการเจริญเติบโตดีเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งในเรื่องของการมองไก่สายพ่อในมุมของ general combining ability ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการใช้พ่อที่มีการพัฒนาพันธุกรรมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปทดสอบว่ามันแม่แล้วก็เอาไปใช้กับแม่ที่มีอยู่หรืออีกมุมนึงหรืออีกแนวนึงก็คือการใช้specific combining ability ซึ่งถ้าในกรณีของ specific combining เนี่ยอาจารย์จำเป็นที่จะต้องมีการ select ทั้งพ่อและแม่ไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะคาดหวังheterocyteสูงสุดคราวนี้ข้อต่างของการเลือกใช้ general combining กับ specific combining เนี่ยมันก็จะมีข้อต่างในแง่ของการไปถึงพาโต้ของการพัฒนานะคะอาจารย์ว่าถ้ามันเป็นในเรื่องของ general combining เนี่ยโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะไปถึงจุดที่เป็นพาโต้เนี่ยได้เร็วกว่าแต่ว่าพาโต้เนี่ยมันจะเตี้ยในขณะที่ถ้าจะเลือกใช้ specific combining ภายใต้ฐานพันธุกรรมที่กว้างพอนะคะอาจารย์จะขึ้นไปถึงพาโต้ได้ช้าแต่พาโต้ของอาจารย์เนี่ยจะสูงกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยนักปรับปรุงพันธุ์คงต้องตัดสินใจว่าเราจะใช้อะไรเพราะอะไรในสถานการณ์อย่างไรภายใต้ข้อจำกัดอะไรงบประมาณเป็นอย่างไรคะอาจารย์ค่ะขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะคะ
พอดีว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะภายใต้ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมืองนะคะได้พัฒนาไก่สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่าไก่สายพันธุ์สังเคราะห์นะคะซึ่งก็ได้ใช้ต้นพันธุ์เนี่ยนะคะมาจากไก่พ่อพันธุ์ชีนะคะต้นพันธุ์คือใช้พันธุกรรมของพ่อพันธุ์ชีผสมกับแม่พันธุ์ทางการค้านะคะแล้วเราก็ทำการผสมพันธุ์แบบอินเตอร์เซคือผสมภายในชั่วรุ่นเดียวกันนะคะมาได้5เจเนเรชันที่มีหน้าตาออกมา4รูปแบบนะคะซึ่งก็ได้ประกวดตั้งชื่อน่ารักน่ารักตามลักษณะที่ปรากฏนะคะอย่างเช่นสีเหลืองทองซ้ายสุดนะคะก็จะเรียกว่าแก่นทองตัวขาวคอดำหางดำก็จะเรียกว่าสร้อยนิลนะคะตัวดำคอขาวก็เรียกว่าสร้อยเพชรส่วนขาวล้วนที่มีความแตกต่างจากไก่ชีอย่างชัดเจนก็จะเรียกว่าไข่มุกอีสานหรือเรียกสั้นๆว่ามุกอีสานนะคะซึ่งทั้ง 4,000 นี้นะคะทางโครงการก็อยู่ในระหว่างการขยายฝูงแล้วก็คัดเลือกเพื่อจะเป็นทางเลือกพ่อพันธุ์และสายแม่พันธุ์ในการไก่ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองในอนาคตนะคะอีกตัวหนึ่งกำลังทดสอบสมรรถนะระหว่างลูกผสมสายพันธุ์สังเคราะห์เนี่ยนะคะกับสายพันธุ์ทางการค้าเพื่อที่จะหาว่าพ่อแม่พันธุ์สายใดเนี่ยที่จะเหมาะสมไปผลิตเป็นไก่บ้านไทยในอนาคตที่มีเลือดของไก่พื้นเมืองของเราแท้ๆเนี่ยอยู่สักประมาณ 25% นะคะเพื่อเพิ่มในด้านการเจริญเติบโตจากสายพันธุ์ทางการค้าเนี่ยนะคะดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ที่เราผลิตขึ้นเนี่ยนะคะก็มีเป้าหมายหลักๆอยู่2 ส่วนก็คือส่วนแรกผลิตน่าจะผลิตเป็นไทยบอยเลอร์ในอนาคตเพื่อใช้ในการส่งออกที่มีพันธุกรรมเลือดไก่พื้นเมืองที่แท้จริงนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นไก่กระทงเหมือนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ไก่อาจจะเป็นสายแม่พันธุ์เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วไปผสมกับไก่เนื้อของเรานะคะผลิตเป็นลูกผสมออกสู่ตลาดอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบสั้นๆในการผลิตไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ค่ะเราจะเป็นสะพานให้เธอเดินผ่านข้ามไปเป็นบันไดให้ได้ปีนไปสู่ฝันเป็นดวงไฟที่คอยส่องในหนทางนั่นคือปณิธานคือความฝันของสองเรา